ฮัลโหลครับเมื่อกี้เหมือนจะลืมเปิดใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับตอนนี้เห็นกล้องลื่นไหลปกติไม่เอ่ยถ้าเกิดแบบลื่นไม่ลื่นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพิมพ์กันทางช่องแชทด้านขวามือได้เลยนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะฮะก็ตรงตามเวลาที่เรานัดกันไว้แต่ว่าเดี๋ยวผมรออีกท่านอื่นอีกประมาณ15 ทีแล้วกันนะครับเราจะได้มาเริ่มกันต่อนะครับโอเคมีท่านใดไม่ได้ยินเสียงผมไหมเอ่ยผมเข้าใจเมื่อกี้ลืมเปิดใหม่นะครับมีท่านใดได้ยินเสียงผมบ้างไหมเอ่ยถ้าเกิดได้ยินเดี๋ยวพิมพ์แชทช่องขวาให้หน่อยทีให้ทีนะครับพอดีไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะขอหยุดไลฟ์สักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอรีสตาร์ทโปรแกรมตัวไลฟ์นิดนึงก่อนรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับโอ้
โอเคโทษทีครับเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์คือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอซาวเสียงนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้มีใครอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแนะนําตัวกันหรือทักทายกันเข้ามาทางช่องแชทขวามือได้เลยนะครับแบบได้ยินเสียงบ้างไม่ได้เสียงหรือแบบว่ากระตุกยังไงวิดีโอกระตุกอะไรเงี้ยฮะบอกกันทีนะครับผมจะได้หาวิธีแก้กันนะครับเดี๋ยวผมรอทุกท่านเข้ามาต่อกันก่อนแล้วกันชิปผมว่าน่าจะกระตุกพอควรนะครับโอเคครับอ๋อมีสองช่องทางนะครับโอเคได้เลยโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะผมขอเช็คอะไรนิดนึงก่อนโอเคชัดแจ๋วเยี่ยมไปเลยครับโอเคตื่นเต้นเหลือเกินนะครับผมเตรียมสไลด์มาทั้งคืนทั้งอาทิตย์เลยนะครับเพื่อที่จะมาได้พบกับทุกท่านวันนี้นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อจิรชัยจักรศิวานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อจ็อบนะครับก็นักจัดตรงนี้ถ้าเกิดใครจะเรียกกันก็เรียกว่าจ็อบก็ได้นะครับปัจจุบันนะครับเป็น Cloud Consultant อยู่ที่บริษัท Microsoft Thailand นะครับก็จริงๆงานที่ทำอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ TypeScript โดยตรงมากนักนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเคยเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เคยเวิร์กด้านเคยอยู่ในเรียกว่าไงอยู่ในอินดัสทรีของการพัฒนาแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับดังนั้น TypeScript เนี่ยก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ผมเลือกใช้ในตอนก่อนที่จะเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในบริษัท Microsoft นะครับถามว่าทุกวันนี้มีลูกค้าที่เป็นคลาวด์เนี่ยเราก็ยังแนะนำใช้ TypeScript แล้วก็เขียนเดโมเป็น TypeScript ให้ลูกค้าอยู่เลยนะครับโอเคเอาล่ะครับเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นผมขอเช็คอะไรนิดนึงก่อนโอเคคือณงานตัวนี้นะครับจะมีการให้เราร่วมกันบริจาคนะครับซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปช่วยคนที่ประสบปัญหาด้านโควิดนะครับเราสามารถซัพพอร์ตหรือโอนเงินนะครับเป็นการช่วยเหลือทางบุญกันได้นะครับผมทางที่ดิจิตอลสกิลนะครับหรือที่ครั้งนี้เป็น the self made นะครับที่ทำโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมเขาดาวครบพอดีเลยโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์จอมนิดนึงปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอว่ามันปิดตรงไหนวะโอเคตอนนี้ทุกท่านน่าจะเห็นสไลด์ผมเนาะผมหวังว่านะฮะเดี๋ยวขอเช็คดูนิดนึงว่าสไลด์ผมขึ้นปกติดีไหมโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้จากกันนะครับว่า TypeScript นั้นคืออะไรนะครับหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพอรู้จัก TypeScript หรือ JavaScript กันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้ว TypeScript มันอยู่ตรงไหนของ JavaScript แล้วมันเหมือนกับ JavaScript ไหม TypeScript มันคืออะไรกันแน่ประโยชน์มันคืออะไรใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันแบบคร่าวๆนะครับเอาให้เข้าใจกันไปเลยภายใน2ชั่วโมงนี้นะครับผมซึ่ง
อเจนดาเราหลักนะครับก็มันจะดูสั้นๆมากเลยแต่ว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราสับย่อเรียกว่าซอยยิบๆออกมาเลยนะครับก็ณตรงนี้นะครับเริ่มแรกเลยเราจะมาทำการอินโทรดักชันกับว่าไอ้ TypeScript มันคืออะไรกันแน่นะแล้วแบบการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นของการใช้งานของมันเนี่ยเราก็จะลงไปเจาะลึกว่าไอ้ TypeScript เนี่ยมันมีไทป์อะไรบ้าง Fundamental มันคืออะไรแล้วจะบิ้วมันแล้วจะไปใช้งานต่อยังไงนะครับโอเค TypeScript นะครับพูดง่ายๆมันก็คือ JavaScript แบบที่มีไทป์นะครับคือเรียกว่าดิคือ JavaScript ปกติเนี่ยมันเป็น dynamic type ใช่ไหมฮะคือแบบว่าเราจะแบบ assign variable ขึ้นมา1ตัวเราจะใส่เป็น string เป็น number เป็น object อะไรก็ได้ยัดลงไปในที่เดียวเลยแต่ทีเนี้ยคือมัน control ไม่ได้ไงแบบว่าบางที variable ตัวเนี้ยเราจะไปใช้บวกเลขต่อแต่ปรากฏว่ามันเอา object มาบวกกันมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะดังนั้น TypeScript เนี่ยมันคือ JavaScript เวอร์ชันที่ที่มี type นะครับมันคือ superset ของ JavaScript คือ JavaScript สมมุติว่ามีอยู่10 feature นะครับ TypeScript เนี่ยฟาดไปเลยสิบฟีเจอร์นี่เอาไปแล้วก็บวกฟีเจอร์ของ TypeScript เข้าไปนะครับและ TypeScript เนี่ยเป็น product ของ Microsoft ตัวหนึ่งนะครับที่เป็น open source แล้วก็มีคนทำอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่า freeware ทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเช็คจอนิดนึงนะฮะโอเคผมลืมเปลี่ยนหน้าโอเคครับผมเทียบง่ายๆเลยว่า TypeScript กับ JavaScript มันอยู่ตรงไหนกันแน่พอเราพูดถึง JavaScript ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นคือวงกลม1อันนะครับแล้วทีนี้ JavaScript เนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชันนึงที่เราเรียกว่า ESNext นะครับหรือเป็น JavaScript Next ซึ่ง JavaScript Next เนี่ยมันก็คือการแรป JavaScript ของทุกวันเนี้ยบวกกับฟีเจอร์บางส่วนที่ทุกเบราว์เซอร์อาจจะแบบบางเบราว์เซอร์อาจจะยังไม่ซัพพอร์ตนะครับทีนี้ TypeScript มันคือการแรปเจ้า JavaScript Next อีกทีนึงดังนั้นทอเราบอกว่าไอ้พวก callless พวก promise async await อะไรอีกอ่ะพวก import module export module เนี่ย TypeScript support ไหม support แน่นอนครับเพราะว่ามัน wrap ทั้งหมดนี้ไว้ให้หมดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้ TypeScript ล่ะคือเนื่องจากเราก็บอกไปแล้วเบื้องต้นว่าเราสามารถ control type มันได้ละเฮ้ย type มันจะออกเป็นอะไรเป็นหน้าตายังไงนะครับแล้วทุกอย่างคือ JavaScript ของคุณเนี่ยมันก็คือ TypeScript จะเรียกว่าไงดีเพราะสุดท้ายแล้ว TypeScript เนี่ยมันแปลมาเป็น JavaScript ครับโค้ดที่คุณเขียนอยู่ทุกวันนี้เป็น JavaScript เนี่ยเอาไปใช้เป็น TypeScript เลยก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่มีเรียกว่ายังไม่มีพวกไทป์เข้ามานะครับดังนั้นการที่จะเรียนเปลี่ยนจาก JavaScript ไปใช้ TypeScript เนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเราแค่เรียนรู้เรื่องการใช้ไทป์เล็กๆน้อยๆนะครับ2คือเราได้รีซอร์สที่เราเชื่อถือได้หมายความว่าไงรีซอร์สที่เราเชื่อถือได้ก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยเราใส่ตัวแปรเข้าไปเนี่ยไม่ผิดแน่นอนเราบังคับไปเลยว่าคน input บังคับตัวแปรเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขแน่นอนเราทำ calculation บวกเลขกันเรามั่นใจได้เลยว่าพารามิเตอร์ที่เข้ามาจะไม่ผิดแปลกจากที่เรากำหนดไว้นะครับเราจะได้ resource ที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับ type เป็น structural ก็คือตัว type เนี่ยในของ TypeScript เนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ย type ตัวนี้จะต้องเป็นแค่ string ต้องเป็น number ต้องเป็น whatsoever ที่แบบแค่อย่างเดียวแบบมาตรฐานเป็นบูลีนบ้างล่ะคือทีนี้ type เนี่ยเราสามารถออกแบบเป็นลำดับขั้นเป็นรูปแบบเป็นรูปร่างของมันได้นะครับลงไปลึกได้อีกนะครับ consistency good tooling นะครับขวามือเลยนะครับขวามือเนี่ยผมใส่รูป vim นะครับ n vim ก็คือตัวที่เราเขียนเป็น text editor กันใน terminal นะครับซึ่งจะบอกว่าทุก tooling นะครับเป็น good tooling ที่จะสามารถใช้กับ TypeScript ได้ TypeScript เองก็มี extension มากมายนะครับให้สามารถ work กับแต่ละโปรแกรมได้นะครับบางท่านอาจจะใช้ที่VS Code Visual Studio Code อาจจะใช้ Atom อยู่ก็ตามนะครับซึ่งทุกอย่างพวกนี้เรามี extension ของ TypeScript พร้อมใช้งานนะครับและ TypeScript เนี่ยเราจะให้อารมณ์พอเราใช้ TypeScript เนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเราใช้พวก IDE พวก Visual Studio Code ใช้ Eclipse นะครับเพราะว่าพอเรามี type ให้กับ JavaScript แล้วเนี่ยมันการที่แบบว่ามันจะวิ่งไปหาทำพวก intelligence ในการที่จะบอกว่าไปเสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่ทำการ subject ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ดียิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับอีกข้อนึงเลยนะครับเรื่องของการทำ hybrid integration นะครับคือเนื่องจากเราเข้าใจว่าณวันนี้เราทำโปรเจกต์ที่เป็น JavaScript เขียนด้วย Node.js หรือ JavaScript ทำกันก็ตามแต่นะครับเราบอกว่าจะเปลี่ยนไป TypeScript เปลี่ยนปุ๊บหมดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาเยอะถูกต้องไหมฮะดังนั้นในส่วนของ JavaScript กับ TypeScript เนี่ยเราสามารถมาใช้งานพร้อมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโค้ดอะไรเลย
หมายความว่าไงในหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยเราจะมีทั้งโค้ดที่เป็น .js กับ .ts อยู่ด้วยกันนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วไอ้บางทีเนี่ย TypeScript เนี่ยก็สามารถไปเลือกไปเรียกตัว import js ธรรมดาเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งมันแบบใช้งานได้อย่าง seamless มากๆนะครับผมเอาละถ้าเกิดอยากจะเริ่มใช้ TypeScript นะครับก่อนอื่นเลยทุกท่านที่อยู่ในตอนนี้นะครับอยากจะลองใช้เนี่ยก็ลงก่อนเลยนะครับเริ่มแรกนะครับท่านต้องลงโปรแกรม Node.js ก่อนไว้ในเครื่องนะครับเป็น runtime หนึ่งตัวแล้วมันจะแถมพวก npm นะครับ Node Package Manager เข้ามาแล้วทำการติดตั้ง TypeScript เป็น global นะครับคือวันนี้นะวันนี้นะครับจริงๆอ่ะผมจะพูดอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องการเอา React เอา TypeScript มาใช้ใน React จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสไลด์เนี้ยผมอาจจะ script ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับโอเคทุกท่านพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมานั่งดูโค้ดของ TypeScript กันแล้วนะครับตื่นเต้นเหลือเกินนะครับโอเคไม่รอช้านะครับผมขอสวิตช์กลับมาหน้าจอปกติเลยนะครับชึบชึบชึบโอเคครับเอาล่ะผมขอเช็คหน้าจอในไลฟ์นิดนึงนะครับว่าขึ้นปกติดีไหมเอ่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าใช้ได้ไหมเน็ตผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับโอเคสักครู่หนึ่งนะฮะผมขอเช็คอะไรนิดนึงก่อนโอเคผมไม่สามารถดูแชทท่านอื่นในทางฝั่ง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวท่านใดที่กำลังดูใน Facebook อยู่นะครับย้ายมาดูใน YouTube เลยผมจะได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็คุยกันได้นะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยว่าโค้ด TypeScript มันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราปกติเราเขียน JavaScript เนี่ยไฟล์มันจะเป็น .js ถูกต้องไหมฮะทีนี้พอมันเป็น TypeScript ขึ้นมานะครับทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่ extension ของมันนะครับหรือนามสกุลของมันนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็น .ts ขึ้นมาเราเปลี่ยนครอบครัวใหม่เป็น .ts เรียบร้อยนะครับโค้ดหน้าตาดูเบื้องต้นผิวเผินนะครับเหมือน JavaScript ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับ console log hello typescript by typescript เอ๊ะเราสงสัยจังเลยว่าโค้ดตัวนี้เราเอาไปรันได้เลยหรือเปล่า .ts เนี่ยไปรันในเบราว์เซอร์เลยได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้เบราว์เซอร์ยังไม่รองรับ typescript แบบ natively นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องแปลง typescript เนี่ยให้เป็น javascript ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ฮะเรามาดูบรรทัดที่3นะครับตรงนี้จะเป็น syntax ของ JavaScript ขึ้นมาละเป็นของ TypeScript ขึ้นมาละคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเขียน JavaScript ปกติเนี่ยเราจะไม่มีตรงนี้เราจะไม่มี type นะครับอันนี้คือ it do the same thing ครับคือมันก็จะได้เป็น array ที่มี string นะครับแต่คือแค่ว่าพอเรามี TypeScript เข้ามาเนี่ยเราบังคับว่าใน array เนี้ยจะต้องเป็น script เท่านั้นต้องเป็น string เท่านั้นนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดผมใส่ตัวเลขลงไปปึ๊บมันก็จะเริ่มผิดละผมใส่ object เข้าไปก็ผิดไปอีกนะครับมันก็จะเริ่มฟ้องแล้วว่าเฮ้ย type number เนี่ยไม่ได้ assignable to be type string นะครับแล้วก็ออกตรงนี้แหละครับมันคือเรียกว่าข้อดีหนึ่งของTypeScript นะครับที่สามารถทำให้เราบังคับการเขียนโค้ดให้มันไม่ผิดแล้วก็เวลาเราย้อนกลับมาดูโค้ดเนี่ยเราก็จะเข้าใจโค้ดได้ง่ายยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะ variable ตัวนี้เนี่ยมันคอนเทรนอะไรอยู่นะครับทีนี้ต่อไปครับพอเรามีไฟล์ TypeScript ขึ้นมาแล้วเราจะทำการให้มันแปลงเป็น JavaScript ยังไงเรามาดูกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัว terminal ขึ้นมาเดี๋ยวผมซูม terminal ให้โอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่โฟลเดอร์01 starter ผมว่าถ้าตอนนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าผมจะสามารถหาโค้ดตัวนี้ได้จากที่ไหนนะครับโค้ดTypeScript ที่ผมโชว์อยู่ผมขอโทษทีผมลืมแจกลิงก์ให้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นิดนึงนะฮะโอเค
เดี๋ยวใช้เป็นลิงก์ตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปทำเป็นช็อปแท่งลิงก์ให้นะครับถ้าเกิดท่านใดมองเห็นเดี๋ยวมองตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมทำเป็นช็อปแท่งลิงก์ให้ไปหนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งเป็นลิงก์สั้นๆจะได้ไม่ต้องพิมพ์กันยาวๆนะครับปึ๊บแต่ถ้าเกิดท่านใดขี้เกียจรอเอาตามนี้ไปก่อนนะครับยาวมาก โอเครู้สึกว่าเสียงมันเงียบมากเลยเนาะผมว่าผมเปิดเพลงคอคลอปนิดนึงแล้วกันนะครับเบาๆเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องมีคนร้องนะครับโอเคครับผมไม่แน่ใจเสียงเพลงมันดังไปไหมเอ่ยถ้าดังไปอะไรงี้ก็พิมพ์บอกกันในแชทได้นะครับเดี๋ยวผมทำช็อตเทงลิงก์ให้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักครู่นะฮะเดี๋ยวนะชุบๆผมใช้ของบิทลี่แล้วกันมีท่านใดโฟกตัวลองโคลนตัวกีทับตัวนี้ไปได้ยังเอ่ยฮะจะได้มีบางท่านได้ไปบ้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวใช้ลิงก์ตัวนี้นะครับสั้นๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากจะโคลนตัวGitHub นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคลิปด้วยละกันจะได้เห็นกันตลอดนะครับโอเคใช้เป็นลิงก์นี้นะครับสำหรับ GitHub นะครับสำหรับ GitHub Repo ของวันนี้ปึ๊บเดี๋ยวล็อกสกรีนไว้ก่อนปึ๊บ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 โอเคใช้อันนี้นะครับโอเคครับงั้นเรามากันต่อเลยนะครับทีนี้พอเรามาที่โปรเจกต์ตัวที่มีไฟล์ TypeScript แล้วนะครับเราพิมพ์แค่นี้ครับพิมพ์แค่ว่า TSC ครับ TypeScript Compiler นะครับเสร็จแล้วตามด้วยชื่อไฟล์ครับชื่อโฟลเดอร์ก่อน src นะครับเพราะว่าเราตอนนี้ผมพยายามแยกโฟลเดอร์ที่เป็นสำหรับเป็นซอร์ส TypeScript นะครับกับตอนที่ compile เสร็จแล้วนะครับออกด้วยกันนะครับทีนี้ต่อไปครับผมพิมพ์ไป .jan.ts คือ .jan.ts คืออะไรเอาทุกไฟล์ที่เป็น .ts นะครับแล้วให้ทำการ compile ไปโยนลงที่ directory ชื่อ disk นะครับเป็นอย่างนี้ไปนะครับพอผม enter ปุ๊บ
นักฟาวอ๋อลืมเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่โทษปุ๊บเรียบร้อยครับทีนี้ครับที่โฟลเดอร์ดิสครับตรงนี้ก็จะมีไฟล์ชื่อเดียวกันเลย index.js นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็น ts จะเห็นได้ว่าทุกอย่างครับมันก็จะแปลกลับมาเป็นอะไรเอ่ยเป็น JavaScript ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมได้ลิงก์ของท่านผู้ชมทาง Facebook แล้วเผื่อผมจะนั่งอ่านที่ทุกท่านพิมพ์มาได้นะครับโอเคเสียงเบาเสียงเบาเหรอครับโอเคเดี๋ยวผมแก้ก่อนผมเพิ่งเห็นโอเคผมเพิ่งได้ลิงก์ของ Facebook มานะครับเสียงยังเบาอยู่ไหมครับเดี๋ยวผมรออ่านแล้วกันฮัลโหลได้ยินเสียงไหมเอ่ยไม่มีเสียงมาเสียงเบาเอ๊ะนี่ตั้งกี่โมงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมของั้นผมจะปิดเพลงไปเลยแล้วกันนะครับแก้ปัญหาเสียงผมยังดังดีอยู่ไหมเอ่ยหรือว่าเบาไปละเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนไมค์เสียงชัดขึ้นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองสอบไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชัดขึ้นแล้วหรือเบาไปนะครับบอกทีนึงนะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองรันตัวโค้ดตัวนี้กันดูนะครับโค้ดที่เป็น .js นะครับคือตอนแรกเราเขียนเป็น .js ถูกต้องไหมพอเราจะรันเนี่ยเราต้องแปลงเป็น .js เป็น .js ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีแบบ runtime สำหรับTypescript แบบ natively มาให้นะครับทีนี้เวลาเรารันครับผมจะรันด้วย Node.js แล้วกันผมยังไม่ยัดไปใส่ในเบราว์เซอร์นะครับผมพิมพ์ไปว่า Node ครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่มันทำการ compile เสร็จแล้วนะครับคือโฟลเดอร์ disk นะครับแล้วก็ index.js enter ปั๊บจะเห็นได้เลยว่า result เนี่ยจะออกมาถูกต้องเลยนะครับ hello by typescript นะครับผมเปลี่ยนอะไรสักหน่อยสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันดูไม่ต่างนะครับอันนี้ยังค้างอยู่นะครับเป็น hello the self made นะครับ by typescript อย่างนี้แล้วกันถ้าแบบว่าเราไม่แน่ใจว่าโค้ดของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือยังเราเขียนผิดตรงไหนไทป์ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะไปเอร์เรอร์ตอนที่เราทำการคอมไพล์เองนะครับไม่ต้องกลัวโอเคครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำการคอมไพล์ทีหนึ่งนะครับปึ๊บเราก็ได้ไฟล์ index.js มาใหม่ปึ๊บก็จะเห็นได้ว่า the self made by typescript นะครับก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้มันผิดไทป์ที่เรากำหนดไว้นิดนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมขอสวิตช์จอนิดนึงนะครับสักครู่หนึ่งพอดีว่าแชทที่งานนะครับขึ้นมาเดี๋ยวผมขอปิดโพดู not disturb ไปด้วยแล้วกันโอเคกลับมาที่จอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์ไทป์ให้มันผิดดูนะครับผมใส่อะไรที่มันไม่ถูกต้องตามสตริงนะครับแล้วผมก็ลองใส่object ไปด้วยให้มันพังสุดๆไปเลยนะครับทีนี้ผมจะลองคอมไพล์อีกรอบหนึ่งปึ๊บอันนี้ไม่ใช่คอมไพล์นี่รันปึ๊บมันก็จะเริ่มคิดนานแล้วแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยยูตัวเนี้ยมันไม่ assignable เป็นสตริงนะอยู่ควรจะลบออกนะเห็นไหมครับว่ามันฉลาดแค่ไหนบรรทัดก่อนอันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยบรรทัดที่3เนี่ย1 2 3เนี่ยก็ไม่ใช่สตริงนะครับ number เนี่ยไม่ใช่นะเราก็แค่แบบแก้ได้นะครับในกรณีที่แบบว่า IDE text editor ของเรามันไม่มีตัว attention ของ TypeScript ให้นะครับดังนั้นเราจะต้องแบบมานั่งดูตอน compile อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้พวก VS Code Atom อยู่แล้วเนี่ยมันจะแบบ real time เลยนะครับมันจะบอกเลยโอเคเราเห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการ develop บนเรียกว่า TypeScript แบบเพลนๆนะครับไม่มีการ set up อะไรเพิ่มเติมมีแค่ run command ในการ view นะครับอีกนิดนึงตอนนี้ท่านหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ย
ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราต้องคอยบิวตลอดเงี้ยต้องแบบมาคอยกดตลอดเราไม่สามารถเห็นแบบเรียลไทม์ได้ทำยังไงได้บ้างนะครับเรามีออปชันตัวหนึ่งครับเรียกว่า watch นะครับเราก็แค่ใส่ขีด w ไปก็ได้หรือแบบขีด watch ลงไปทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโค้ดเดี๋ยวมันจะทำการ compile ให้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับที่ findindex.js ตอนนี้มีอยู่แค่3คนนะครับจอห์นทอมแดนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มปีเตอร์ลงไปนะครับปีเตอร์ลงไปปุ๊บเรามาดูที่ index.js ครับปีเตอร์ก็จะถูกการเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะฮะโอเคเนี่ยครับเอาล่ะจบไปแล้วกับการที่ใช้ command line ในการcompile ตัว TypeScript เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่โฟลเดอร์ถัดไปกันนะครับที่โฟลเดอร์ basic นะครับโฟลเดอร์ basic เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาทุกท่านลองสังเกตดูนะครับว่าผมเพิ่มอย่างนึงเข้ามานะครับคือ index.html นะครับแปลว่าอะไรผมจะเอา TypeScript ตัวนี้แหละไปรันในเบราว์เซอร์ให้ดูเลยนะครับเอาล่ะอันดับแรกนะครับมันมีอีกไฟล์นึงเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันดับแรกเป็นครั้งที่2แล้วมีอีกไฟล์นึงเข้ามานะครับ tsconfig นะครับคืออะไรเมื่อกี้นะครับเรากำหนดว่าตัวไฟล์ของเราเนี่ยเมื่อ compile เสร็จแล้วมันจะไปลงที่ไหนนะครับเราต้องพิมพ์ลงไปในตัว command line เลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรดีมันไม่ค่อยไดนามิกอ่ะมันดูแบบเป็นเหมือนการ hard code ไปนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องการมีไฟล์ config การนะครับเวลามีใครที่แบบโคลนโปรเจกต์เราไปปุ๊บต้องการจะทำการ build นะครับเขาจะได้ไม่ต้องพิมพ์command เรายาวๆของเรานะครับเราแก้ไขที่ตัว config ตัวเนี้ยซึ่งมันแก้ไขได้เยอะมากๆนะครับณตรงนี้เรามาไล่ดูกันนิดนึงนะครับว่าผมใส่อะไรลงไปบ้าง ts config เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเรียกเมื่อตอนที่เราพิมพ์ว่า tsc นะครับตรงนี้เราก็กำหนดไปว่าเฮ้ย target ของตัว browser เนี่ยหรือตัวที่เราจะไปรันเนี่ยมัน target มันรันด้วย JavaScript version ไหนได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งเป็น schema เป็นตัว target เป็น ESE5 นะครับซึ่งก็เป็นตัวเก่าซึ่งจะสามารถรันได้เกือบทุก browser เลยนะครับส่วน module นะครับ modulesขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราถามว่ามันจะไปลงที่ไหนณตอนนี้ผมเลือกเป็น UMD นะครับซึ่งหมายความว่ามันจะรันบนที่เป็นแบบ universal platform universal บน browser ได้นะครับถ้าเกิดเป็น node.js ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเอ่ยเป็น common.js ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าณวันนี้เราจะเป็น UMD นะครับเพราะว่าเราจะไปรันบน browser กันอันดับถัดไปครับเรามาดูกันในนี้มี2ไฟล์จริงๆไฟล์นี้ไม่ใช้ครับผมลบออกตรงนี้เลยละกันเรามี2ไฟล์ครับมี index.html กับ .ts นะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างอันนี้ผมเขียนแบบคร่าวๆมากๆเลยนะครับในการที่จะทำให้ TypeScript เนี่ยมันสามารถรันได้บนเบราว์เซอร์นะครับทีนี้มาดูกันใน HTML นิดนึงนะครับว่าเราเรียกใช้ TypeScript กันยังไงนะครับผมขอเปลี่ยนตัว snippet นิดนึงเป็น language เป็น HTML โอเคเรามาดูกันตรงนี้นะครับตรงช่องที่เป็น scriptsource นะครับที่ปกติเราจะทำการ import JavaScript เข้ามานะครับตรงนี้เราไม่ได้ import TypeScript นะฮะตรงนี้เราต้อง import เป็น JavaScript เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้เราก็ point ไปที่โฟลเดอร์ที่ตัว TypeScript จะทำการ compile เสร็จแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวผมลองลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งนะลบโฟลเดอร์ตัว list ออกนะครับทีเนี้ยมันก็จะหาไม่เจอถูกต้องไหมฮะเราก็จะทำการ compile อีกรอบหนึ่งทีนี้ compile ครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนนะครับที่แบบว่าเราต้องพิมพ์ command เต็มเพราะว่าเรามีอะไรเอ่ยเรามีตัว ts config เข้ามานะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะถอยออกไปที่โฟลเดอร์02นะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้ที่มี ts config นะครับผมเขียนแค่ว่า tsc กด enter ปั๊บมันจะทำการไปอ่านตัว ts config นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็แปลออกมาให้ถูกต้องนะครับมันก็จะออกมาตามรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้เรามาอ่านโค้ดกันนิดนึงว่าผมทำอะไรลงไปบ้างนะครับผมบอกว่าให้มันไปทำการเรียกelement ตัวนึงนะครับที่ID ชื่อว่า open mg msg bnt นะครับเป็นบัตตันนะครับพอคลิกแล้วเนี่ยบอกว่า are you writing ทำไมต้อง are you writing เดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองรันตัว html ของเราขึ้นมานะครับตัวนี้ index.html นะครับณวันนี้นะครับผมลง extension ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า live server นะครับซึ่งมันจะทำให้เราเหมือนทำการจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโฟลเดอร์นั้นๆทันทีนะครับผมจะทำการจำลองโฟลเดอร์02 basic เนี่ยเป็นเว็บเป็นรูทของเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดท่านใดกำลังสนใจอยากจะลงนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับใน VS Code นะครับพิมพ์ไปว่า live server นะครับไม่ใช่ live share นะครับ live share คือ extension อีกตัวหนึ่งนะครับของ Microsoft ที่จะสามารถทำให้เราเขียนโค้ดพร้อมกันได้
หมายความว่าไงหมายความว่าสมมติผมนะครับทำงานกับนายเอนายเอทำงานอยู่ที่บ้านจะต้องแก้ไขโปรเจกต์เดียวกันจะแก้ยังไงพร้อมกันได้นะครับไลฟ์แชร์เนี่ยครับจะสามารถทำให้เราเห็นโปรเจกต์เดียวกันเห็นทั้งโฟลเดอร์เลยสามารถแก้ไขไฟล์เห็นเคอร์เซอร์กันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพูดแชทกันผ่าน Discord ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ที่อยากจะให้ลงกันไว้นะครับทีนี้พอเราจะเริ่มใช้นะครับผมก็กด go live ปึ๊บมันก็จะเริ่มเปิดพอร์ต 5,500 ขึ้นมานะครับพร้อมกับเบราว์เซอร์ขึ้นมาตึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับหน้าเว็บของผมนะครับผมเขียนว่า Hi Kiki Do you love me ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับและทีนี้ก็จะมีปุ่ม Open อยู่นะครับทีนี้ในปุ่ม Open ที่ผมเขียนไปเมื่อกี้เป็นเบื้องต้นของ JavaScript เลยนะครับผมก็บอกว่าให้ทำการ Query Selector ตัวนี้ขึ้นมานะครับณตรงนี้นะครับ ID จะเป็น Open BNG -BNT MSG -BNT นะครับผมทำการ binding แล้วแปลว่าพอผมกดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น are you writing ใช่ไหมโอเคปึ๊บเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นได้เลยว่าเราเขียน TypeScript เนี่ยมันแปลมาเป็น JavaScript ได้เลยทีนี้ผมจะบอกว่า live server เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบ real time ถ้าเกิดมีไฟล์เปลี่ยนปึ๊บมันจะเปลี่ยนหน้าเว็บแบบ real time ดังนั้นเราก็อยากจะให้ TypeScript ของเราเนี่ย compile แบบ real time เพื่อที่จะได้ JavaScript แบบ real time นะครับเริ่มเหนื่อยพูดยาวๆโอเคผมจะมาลองแก้โค้ดสักตัวนึงนะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนแบบ real time กันดูอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมต้องทำนั่นเลยก็คือผมต้องใส่ tsc ขีด w นะครับหรือขีด watch นะครับให้มันดูไฟล์เราแล้ว compile ตลอดเวลานะครับผมจะลองเป็นแก้สักตัวหนึ่ง are you writing แต่ผมลองเติมเครื่องหมายตกใจนะครับเยอะๆนะครับดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยโอเคตอนนี้หน้าเว็บก็ refresh เรียบร้อยผมกด open ปุ๊บเห็นไหมเอ่ยมันเปลี่ยนแบบ real time เลยนะครับทุกอย่างทำได้แต่เราลองมาสังเกตซินแท็กกันสักนิดนึงนะครับดูแบบเร็วๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็น JavaScript ปกตินี่หว่าที่คุณเขียนไปไม่มีอะไรต่างเลยมาดูตรงนี้ครับเห็นเครื่องหมายตกใจไหมเอ่ยนี่ไม่ใช่ซินแท็กของ JavaScript แล้วครับคืออาจจะเป็นในเวลาที่เราบอกว่าทำเป็นพิเศษนะครับทำแบบอย่างเช่นเราบอกว่าไม่อยากให้มันเราเรียกว่าอะไรดีที่เราบอกว่า not true นะครับก็จะเป็น falseแต่ในที่นี้ครับในของ TypeScript นะครับถ้าเกิดเราเอาเครื่องหมายตกใจเนี่ยมาใส่หลังตัวแปรหมายความว่าไงผมจะลองลบออกก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่มฟ้องแล้วฮะอันนี้ผมเปิดโหมดหนึ่งที่เรียกว่า Stick Check Null นะครับStick Null Check นะครับจะเช็คดูว่าตัวแปรตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็น Null ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเราลอง Hover อยู่มันก็จะบอกว่า Object ตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็น Null นะครับเพราะว่าในของ TypeScript เนี่ยเราต้องการมั่นใจมากเลยว่าobject ตัวนี้ variable ตัวนี้จะต้องมีฟังก์ชันนั้นแน่นอนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดตัวนี้เราออกมาเป็น null เนี่ยเราจะไม่เจอฟังก์ชัน add event listener แน่นอนนะครับดังนั้นครับ typescript เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอยู่ต้อง validate ก่อนนะเว้ยแบบมั่นใจก่อนเลยว่าตัวนี้จะต้องไม่มี null นะครับทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทำการบอกว่า if ปึ๊บมีไหมหรือไม่เท่ากับ null นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปมันก็จะหายนะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งง่ายๆก็คือทำการแอนอย่างนี้ปุ๊บมีถ้ามีแล้วไปทำต่อนะครับแต่ว่าในของ TypeScript เนี่ยมันจะมีแบบว่าถ้ามีถึงทำนะครับเป็นเครื่องหมายนี้ผมลืมชื่อไปละ เขาเรียกว่าตัวอะไรสักอย่างนะครับเป็นการที่บอกว่าถ้ามีถึงจะไปทำไปเรียกฟังก์ชันต่อไปได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยครับ TypeScript มาเริ่มช่วยชีวิตเราละแล้วถามว่าตรงเนี้ยเราสามารถเรียกว่าไงดีเรียกว่าจะสามารถใส่ type แบบกำหนดตัวแปรว่า open msg เนี่ยจะต้องเป็น div เท่านั้นได้ไหมนะครับทำได้นะครับเราแค่ใส่เครื่องหมายโคลอนเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วพิมพ์ไปอย่างเช่นตัวเนี้ยมัน return มาเป็น element เป็น html ตัวนี้เป็น button นะครับ button element อย่างนี้ผิดไปเล็กน้อยเป็น null ได้ด้วยนะครับใส่อย่างนี้เครื่องหมายนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนหลังเครื่องหมายตัวนี้นะครับเรียกว่า union นะครับอารมณ์เหมือนหรือแล้วครับเหมือน or แล้วครับว่าแบบเฮ้ยตัว variable ตัวนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับนอกจากจะเป็น HTML button element นะครับก็ยังจะเป็น null ได้ด้วยนะครับผมเป็นอย่างนี้ไปนะครับเราไปไวมากเลยนะครับมาจนถึงอันที่3ละมาถึงอันที่3เนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยผมอยากจะให้กลับมาดูที่สไลด์กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ก่อนโอเคปั๊บกลับมาที่สไลด์นะครับผมมาดูสไลด์ตัวนี้กันก่อนว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยในเบสิกไทป์ของ TypeScript เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ
คือถ้าเกิดเราพูดถึง basic type ปกติเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอเคผมรู้จักครับมี boolean แน่นอนครับมี number ครับมี string ครับมี array ครับ object ก็มีแต่ไม่ได้ใส่มานะครับแต่ใน TypeScript ครับพอมันเป็น type อ่ะดังนั้น type มันก็ต้องเยอะขึ้นถูกต้องไหมฮะเรามารู้จักกับตัวที่เหลือกันต่อนะครับก็จะมีพวก tuple มี enum มี any void null and undefined นี่มีอยู่แล้ว never never คืออะไรทำไมมันดูซ้ำซ้อนกับ void เดี๋ยวเรามาอธิบายกันในโค้ดนะครับแล้วก็มี object นะครับซึ่งแน่นอนต้องมีอยู่แล้วโอเคเรากลับมาดูที่โค้ดของเรากันต่อนะครับหลังจากเรามาดูสไลด์กันโอเคเรามาดูโค้ดกันก่อนโค้ดของเราอันนี้เลย basic type นะครับหน้าที่นี้ผมทำการอัดทุก type มาในไฟล์เดียวกันเลยนะครับเรามาอ่านกันนิดนึงนะครับมาทำความเข้าใจกับ TypeScript กันนิดนึงว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเมื่อกี้เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าการกำหนด type ใน JavaScript เนี่ยในไทป์สคริปต์เนี่ยง่ายๆเราแค่ใส่เครื่องหมายโคลอนเข้าไปแล้วบอกว่าไทป์มันคือไทป์อะไรนะครับหน้าที่นี้นะครับผมจะใช้ไทป์เป็นบูลีนนะครับสำหรับ it admin นะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นแอดมินหรือเปล่ากำหนดกันง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ผมใส่เป็น false ไว้นี่คือเป็นไทป์ตัวแรกนะครับเป็น primitive type ตัวแรกที่เราจำรู้จักกันนะครับนั่นคือบูลีนซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วใน Java script นะครับแต่แค่เราใส่เพิ่มมา number นะครับ number ใส่ได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัวเลขไปจนถึงกระทั่งเรื่องของ floating นะครับเป็นตัวหรือว่าเป็นตัว hex ก็ได้นะครับเป็น binary เป็น octal ก็ได้นะครับแต่ก็คือใช้ตัวเดียวกันคือ number นะครับเราไม่ได้แยกว่าเป็น floating เป็น decimal อะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้แยกกันตัวต่อมาครับ string ครับง่ายๆเลยก็คือตัว text นะครับไม่มีอะไรต้องเข้าใจมากขึ้นมากกว่านั้นแต่ตัวต่อมาครับ array ครับ array ก็ยังเป็น array ครับก็คือเป็น list นะครับเป็น list ที่ใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับเป็นใส่ตัวใส่ type อะไรลงไปก็ได้แต่ทีนี้พอมาอยู่ใน Java ใน type แล้วเนี่ยใน TypeScript แล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าเราใช้ TypeScript เราก็ต้องมีการ fix type ขึ้นมานะครับณทีนี้เราก็เผื่อสำหรับคนขี้เกียจ fix type มาให้เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกว่า TypeScript เนี่ยมัน strict มากเลยนะแบบทำไมต้องใส่ type ตลอดนะครับเรามี type ตัวนึงครับสำหรับคนขี้เกียจนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบเพิ่งจะเปลี่ยนผ่านโปรเจกต์แล้วยังไม่อยากจะแบบมาลงลึกแก้แต่ละโค้ดเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีไทป์ที่ชื่อว่า any นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ว่าณตอนนี้ผมเอามาใส่ในของ array ก่อนผมบอกว่า array ตัวเนี้ยเป็น any คือvalue ที่อยู่ใน array ตัวเนี้ยเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยใส่ปนกันหมดเลยเป็นทั้ง string เป็นทั้งตัวเลขนะครับแต่ทีนี้ครับมาดูตัวที่2เนี่ยผมเริ่มฟิกมากขึ้นแล้วว่าจะเป็น string ก็ได้หรือเป็น number ก็ได้แต่ต้องอยู่ใน array นะถ้าเกิดผมใส่อย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นใส่บูลีนเข้าไปปุ๊บมันก็จะพังนะครับพังละเห็นปะมันก็จะบอกว่าเนี่ย type 2เนี่ยไม่ได้ assign to be ไม่ได้ assign type เป็น string หรือ number นะครับใช้ไม่ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับถ้าเกิดเราถามว่าเฮ้ยเราอยากจะฟิกทั้งหมดเราทำไงนะครับจริงๆมันเขียนอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้สมมติผมบอกเป็น number หมดเลยผมก็ numberแล้วเครื่องหมายอะไรอย่างนี้ง่ายๆสวยๆนะครับหรือใครอยากจะเขียนแบบสวยๆแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าทุกท่านก็จะสงสัยว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้ด้วยเครื่องหมายตรงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรียนไทป์ตัวนึงครับที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดเลยละกันเป็นตัวจี๊ดของ TypeScript เลยนะครับมันเขาเรียกว่า generic นะครับคือมัน abstract มากเดี๋ยวเราไปเล่ากันในตอนที่เราพูดถึง generic กันดีกว่าผมมีตัวอย่าง generic มาให้ด้วยนะครับมันอาจจะทำให้ทุกท่านอาจจะปวดหัวเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆจนถึงปานกลางถึงมากที่สุดนะครับโอเคตรงนี้ผมก็บอกว่า array type เนี่ยเป็น array นะครับแต่ว่าใน array เนี่ย type ที่เหลือเนี่ยเป็น number นะครับก็ใส่อย่างนี้ได้นะครับต่อมาครับตัวใหม่ที่เราไม่เคยเจอกันแน่นอนใน JavaScript แต่อาจจะเจอในภาษาอื่นอย่างเช่นผมตอนนี้ที่ผมนึกออกก็จะมีPython นะครับที่เป็น tuple ขึ้นมาแต่ว่า tuple ใน TypeScript เนี่ยจะเป็นการกำหนดว่าใน tuple tuple หนึ่งเนี่ยใส่อะไรได้บ้างใส่ได้กี่ตัวแล้วตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยต้องเป็นอะไรนะครับตอนนี้ผมก็กำหนดไปเลยว่าเฮ้ยใน tuple เนี่ยเราใช้เป็น syntax เหมือนเดิมเลย เป็น string นะเป็น array นะครับแล้วบอกว่า index ที่1นะครับต้องเป็น string เท่านั้นตัวที่2เป็น number นะครับตรงนี้เราอาจจะไปใช้ในอนาคตได้เพราะบางทีแบบว่าเราไม่อยากใช้ object หรือแบบตัว API หรือโปรเจกต์นั้นๆไม่ได้ใช้ object เนี่ยเราต้องการจะยัดเป็น array นะครับเราก็จะสามารถดูได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยทุกอย่างที่อยู่ใน array เนี้ยมันเป็น tuple นะแล้วใน tuple เนี่ย index แรกมันคือ string ตัวที่2คือ number นะครับ
เราดูเข้าใจกันง่ายขึ้นอย่างเช่นผมเอาตัวอย่างง่ายผมบอกว่ามี array อีกตัวนึง array ตัวที่4ที่เป็น content tuple ไว้นะครับstring number ปึ๊บนะครับเท่ากับปึ๊บ name with age ก็จะเห็นได้ว่าใส่ได้ถ้าเกิดผมใส่เพิ่มล่ะเป็นแบบนี้11 11มันก็จะผิดไทป์ของมันถูกต้องไหมฮะมันก็ต้องเป็น string ง่ายๆนะครับเราสามารถควบคุมไทป์ของโปรเจกต์เราถึงแม้ว่าจะเป็น array ได้ขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้เริ่มเจ็บคอแล้วพูดเยอะนะครับตัวต่อไปครับ enum enum เนี่ยถ้าเกิดจะให้อธิบายง่ายๆ enum เนี่ยมันคือการกำหนดว่าไทป์ของเราเนี่ยvalue ของเราเนี่ยจะเป็นได้อะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเรากำหนดไปเลยว่า machine status ของเรานะครับอย่างเช่นเรามีเครื่องคอมสักเครื่องหรือมี IoT สักเครื่องนึงแล้วกันแล้วต้องการจะบอกว่า status ตอนนี้มันออนไลน์อยู่หรือเปล่าหรือกำลังออฟไลน์หรือว่ากำลังทำอะไรทั้งอย่างอยู่นะครับผมกำหนดไปเลยว่าตายให้ตายยังไงเนี่ยตัว status ของ machine ผมเนี่ยจะออกไม่เกิน3ตัวนี้แน่นอนนั่นคือออนไลน์ pending แล้วก็ออฟไลน์นะครับตรงนี้เลยผมกำหนดไปเลยว่าตัวแปรชื่อว่า current status เนี่ยเป็น machine status เป็น enum นะครับทีนี้เวลาเรียกใช้ไงเราก็แค่เขียนตัวแปรของ enum ตอนนั้นลงไปนะครับ machine status เรามาดู magic ของ TypeScript กันครับพอเรากดดอทครับมันโชว์มาเลยครับว่า enum ตัวเนี้ยมี value อะไรบ้างสุดยอดไปเลยนะครับอวยเก่งนะฮะเราบอกว่าเป็น padding นะครับก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ได้ไหมผมบอกว่าผมใส่ออนไลน์ตรงๆอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักมันไม่ถูกต้องตาม enum นะครับหมายความว่า enum ถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์เนี่ย value อาจจะไม่เป็นออนไลน์ก็ได้ value มันอาจจะออกมาเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาลองเทสกันว่า enum เนี่ยตัว value มันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้างนะครับคือใน enum เนี่ย index ตัวแรกเราอาจจะไม่ได้ value ออกมาถึงแม้ว่าจะเลือกเป็นออนไลน์ก็ตามแต่ value อาจจะไม่ใช่ออนไลน์มันจะออกเป็น index เป็น0เป็น1 2 3ได้นะครับอย่างเช่นเราก็ assign ไปเลยว่าเอ้ยออนไลน์เนี่ยต้องเท่ากับออนไลน์นะอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังผิดกฎอยู่ดีนะครับหรือเป็นเริ่มจากเลขที่1เป็นต้นไปนะครับอ้อโทษตรงนี้ต้องใช้เป็น syntax ตัวอื่นน่าจะต้องใช้เป็นเท่ากับแหละแต่ว่าเราสามารถเรียงตัวเลขได้นะครับเพราะ enum เนี่ยสุดท้ายแล้วมัน return เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพื่อเรียกว่าไงดีเป็นการ make sure ว่าตัวนั้นที่ออกมาเนี่ยตัวเรียกว่าอะไรตัว value ที่ออกมาเนี่ยมันจะได้แมทกันได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือ0อันนี้คือ1นะเรามั่นใจเลยว่าออนไลน์เนี่ยคือ0นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าออนไลน์เนี่ยเท่ากับ1 pending กับ offline เนี่ยกลายเป็น2 3โดยปริยายทันทีนะครับแต่อย่าลืมครับยังไง enum ก็ต้องเรียก enum มาใช้อยู่ดีนะครับเป็น machine status pending ละกันนะครับโอเคไปกันต่อครับไปที่ Annie นะครับ Annie อย่างที่ผมบอกเลยแอนนี่คือไทป์สำหรับคนขี้เกียจนะครับหรือคนที่เพิ่งจะเปลี่ยนโปรเจกต์นะครับแบบว่าเรารีบเขียนว่าอยากจะใช้ไทป์สคริปต์นะแต่ว่าบางตัวเราก็ขี้เกียจกำหนดไทป์เราไม่รู้ไทป์มันออกมาจะเป็นอะไรบ้างนะครับเราใช้เป็นแอนนี่นะครับคือเราสมมุติว่าเราสร้างฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเราให้คนอื่นเรียกใช้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าไทป์ตัวนั้นมันอาจจะเข้ามาได้หลายอย่างบางทีเราอาจจะแบบรับทั้ง string ทั้ง number ทั้ง object นะครับเข้ามาแล้วบางทีมันอาจจะมีเป็นร้อยตัวเลยแล้วบอกว่าโอ้ยผมกำหนดไม่ไหวหรอกอีกอย่างนึงบางทีมันอาจจะ various มากเลยผมก็เลยบอกแอนนี่แล้วกันอารมณ์ก็จะเหมือนการประกาศใน JavaScript ปกติครับที่เป็นแบบว่า let แล้วไม่มีแอนนี่นะครับแบบนี้ก็จะเหมือนกับใน JavaScript แต่ว่าถ้าเกิดพอเป็น TypeScript พอเราไม่กำหนดเนี่ยตัวอื่นก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่กำหนด type ตอนแรกเนี่ยตัว variable ตัวนั้นเนี่ยจะถูก assign เป็น string ทันทีนะครับเป็นตัวแรกที่ถูก assign ทันทีดังนั้นตอนเนี้ย whatever เนี่ยจะต้องกลายเป็น string นะครับมันก็จะไม่ได้เห็นมั้ยมันก็จะบอกว่า100เนี่ยไม่ได้ assign เป็น string นะครับเราเลยต้องกำหนดให้มันบอกว่าโอเคเรายอมแล้ว whatever นะครับเป็นอะไรก็ได้เป็น any นะครับดังนั้นผมก็เริ่มจะ assign เป็น100ได้เป็น object ได้นะครับก็จะตอนแรกเนี่ย value ที่เราเรียกออกมาจาก whatever เนี่ยจะเป็น string เขียนว่า string ปกติพอครั้งที่2เราลองเรียกอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็น100ละนะครับตัวต่อไปครับ void void เนี่ยเราเคยเจอกันมาในภาษาอื่นละ void มันคือการที่บอกว่าไม่มีการรีเทิร์นอะไรเลยนะครับคืออาจจะเป็นฟังก์ชันที่รันออกมาเพื่อแบบ print log ธรรมดานะครับไม่มีอะไรออกมาว่างเปล่านะครับไม่รีเทิร์น string ไม่รีเทิร์นอะไรทั้งนั้นนะครับว่ารันเฉยๆนะครับก็เป็น void ไปอันนี้เข้าใจง่ายๆก็จะเห็นได้ว่าในฟังก์ชัน hello เนี่ยก็จะมีแค่ hello my dear friend นะครับ
Hello my audio friends นะครับผมเติม my audio friends ด้วยสักหน่อยกันเพื่อเป็นมีมนะฮะต่อไปครับ never ตอนนี้ทุกท่านเริ่มแล้ว never มันคืออะไรวะ never มันคือการที่บอกว่าไม่รีเทิร์นเลยหรือเปล่าแบบมันเมื่อกี้ void ก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอแบบไม่รีเทิร์นอะไรออกมาเลยมันต่างกันครับ never คือมันไม่รีเทิร์นเลยจริงๆครับแบบมันไม่มีรีเทิร์นฟังก์ชันตัวนี้ไม่มันจบจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างตัวอย่างผมอ่ะผมใส่เป็นforever loop เข้ามานะครับเป็นลูปที่ไม่รันไม่เป็นจบนะครับมันก็จะให้อย่างนี้ตลอดเวลานะครับไม่เป็นจบมันก็จะไม่รีเทิร์นเป็น never หรือแม้กระทั่งว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยไม่ให้ตายยังไงก็จะรีเทิร์นออกมาเป็นการ throw exception ออกมานะครับ never เนี่ยจะเป็นการ define บอกกับฟังก์ชันตัวนั้นเลยแล้วอาจจะมีฟังก์ชันตัวนึงที่แบบว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการ throw error นะครับเราอาจจะเป็นฟังก์ชันตัวนึงที่ handle error นะครับแบบเฮ้ยมีตัวนี้ออกมาจะต้อง throw exception ออกมานะครับก็จะเป็น never ไปนะครับตัวที่เหลือครับก็จะเป็น null และ undefined นะครับ undefined ก็คือค่าไม่ถูกกำหนดไว้นะครับ null ก็คือค่าว่างเปล่าผมเชื่อว่าทุกๆท่านนะครับก็น่าจะยังบางท่านอาจจะงงนะครับทุกๆท่านก็น่าจะเคยงงละ null กับ undefined มันต่างกันยังไงนะแล้วมันจะเหมือนกับซีโร่ไหมแบบว่างเปล่าเป็นศูนย์วันนี้ผมมีรูปนึงครับที่ผมว่าน่าจะช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า now undefined zero non zero มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กันที่สไลด์ของผมกันนะครับผมไปไวไปไม่เอ่ยถ้าเกิดไวไปนะครับพิมพ์บอกในช่องแชทของ Facebook นะครับเพราะว่า YouTube ผมไม่ได้เปิดจอไว้ดูแชทโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองสวิตช์ไปดูใน YouTube ด้วยแล้วกันว่ามีใครมาเม้นอะไรบ้างนะครับมีใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยโอ้ผมเพิ่งไปสังเกตดูใน YouTube มีคนพิมพ์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเพลงนะครับไม่เบาแล้วชัดขึ้นแต่เบาไปครับตอนนี้ผมยังเบาไปอยู่ปะผมลืมมาอ่านแชทนะครับขอโทษทีนะฮะเขาบอกว่าเสียงดีกว่าพี่เพิร์ทบอกว่าเสียงดีกว่าใน Facebook Live มากดีใจมากเลยนะฮะโอเคครับทุกท่านที่กำลังดู Facebook Live อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะมาลองฟังใน YouTube ก็คลิกลิงก์ YouTube มาดูกันได้นะครับผมจะได้อ่านแชทในที่เดียวได้นะครับโอเคผมไหนๆก็มีคนทักท้วงมาว่าเสียงเพลงหายไปผมก็จะเปิดเพลงให้นะครับอันนี้เป็นเพลงฟรีไลเซนส์นะครับไม่ต้องกลัวโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูที่จอมาดูสไลด์กันนะครับเป็นสไลด์ที่เราจะเทียบกันให้ดูว่าเอถ้าเกิดเป็น now กับ undefined เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเรามาดูง่ายๆเลย non zero นะครับ non zero value ก็คือไม่เป็น0ก็คืออาจจะเป็น1หรืออาจจะมีข้อมูลอยู่ก็ได้หรืออาจจะมากกว่านั้นคืออะไรก็ได้ที่มีข้อมูลแต่ว่าไม่ใช่0นะครับ0นะครับก็คือเหมือนทิชชู่เปเปอร์ที่มันหมดแล้วนะครับมันหมดเราเข้าห้องน้ำไปเราบอกเฮ้ยทิชชู่เป็น0ก็คือทิชชู่ไม่เหลือหมดเกลี้ยงเลยแย่ไปกว่านั้นครับมีเนาครับเนาคือไม่มีทิชชู่เลยมีแต่ไอตัวที่ล็อกของมันน่ะนั่นคือไม่มีนะครับคือทิชชู่ว่างเปล่าแต่ตัวใส่ทิชชู่ยังมีแต่พอบอกว่า undefined เนี่ยคือในห้องน้ำไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีตัวทิชชู่เลยนะครับ undefined ทิชชู่ไม่ถูกประกาศไว้ทิชชู่ไม่ถูกสร้างไว้ทิชชู่ไม่ถูกติดตั้งไว้ในห้องนะครับตัวติดทิชชู่ไม่มีนะครับนี่คือ undefined เห็นภาพกันไหมครับโอเคผมเชื่อว่าเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวโค้ดเรากันนิดนึงนะครับผมขอพักเบรกดื่มน้ำสักทู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการหยุดไลฟ์ในฝั่งของ Facebook นะครับแล้วมาไลฟ์กันต่อใน YouTube นะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับท่านใดมีคำถามอยากจะสอบถามไม่เอ่ยแบบเฮ้ยท้ายสคริปต์ตอนนี้ผมยังไม่เก็ตเลยในเบื้องต้นที่คุณพูดมามันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับมีใครยังไม่เก็ตไม่เอ่ยหรือแบบมีคำถามอะไรนะครับถามกันก่อนที่เราจะไปพักเบรกสักครู่ให้ทุกท่านได้ไปพักดื่มน้ำปัสสาวะกันนะครับก็เอาละครับผมเดี๋ยวผมจะรอสักครู่นึงแล้วกันเพราะว่าในตัวไลฟ์เนี่ยมันจะดีเลย์กว่าในของจริงประมาณ20วินาทีนะครับผมจะรอสักครู่แล้วระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดคาวดาวขึ้นมาละท่านใดนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเราจะหาโค้ดตัวนี้ได้จากที่ไหนนะครับกิทับตัวนี้ลิงก์อยู่ด้านบนเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็น Bitly นะครับเป็นลิงก์ตัวนี้เข้าไปโหลดกันได้เลยไปโคลนกันลงมานะครับลองเล่นกันดูนะครับเจอบั๊กก็บอกกันนะครับเพราะว่ายอมรับเลยว่าเทสมาไม่หมดนะครับโอเคก็ลองดูกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ20วิแล้วเดี๋ยวผมเซตตัว
counter time out ขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคผมจะขอเบรกถึงประมาณ4:20ละบ่าย2:20ละกันนะครับบ่าย2:15ก็พอเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวสร้างก่อนโอเคเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะไปอ่านในฝั่งของในฝั่ง Facebook ด้วยนะครับผมจะได้ทั่วถึงกันเดี๋ยวผมขอใส่ไทม์เมอร์กันโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับอ
โอเคครับเดี๋ยวจริงๆมันเหลืออีกประมาณ7นาทีนะครับเดี๋ยวผมเอาไทม์เมอร์มาใส่กันผมอยากจะเอาใช้เวลาช่วงนี้เผื่อแบบท่านใดที่แบบยังว่างอยู่นะครับยังแบบไม่ได้จะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนนะครับผมจะเอามาใช้เป็นช่วงตอบคำถามแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมอ่านในแชทของใน YouTube นะครับเห็นว่ามีท่านนึงถามมาว่าช่วยอธิบายเรื่องของยูเนียนหน่อยนะครับยูเนียนไทป์นะครับคือยูเนียนไทป์เนี่ยเรามองง่ายๆเลยคืออย่างที่ผมบอกไปเลยว่าสมมุติเรามีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเรารับทั้ง string ทั้ง number นะครับเราไม่ได้รับแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราใช้เครื่องหมายที่เป็นตัวเนี้ยตรงๆนะครับที่เราใช้ในยูเนียนเนี่ยเพื่อบอกว่าพารามิเตอร์ตัวนี้หรือตัวแปรตัวเนี้ยรองรับทั้ง2 variable เลยนะครับง่ายๆ simple แค่นี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าตอบคำถามไหมเอ่ยเพราะว่าสมมุติอย่างนี้แล้วกันสมมุติเราบอกว่าเราจะทำช่อง username แล้วกัน username ของเราเนี่ยสามารถรับได้ทั้งจะเป็นทั้งตัวเลขแล้วก็ string ได้นะครับทีนี้เราต้องการจะบอกว่าเฮ้ยให้ตัว variable username เนี่ยรับได้ทั้ง string ทั้ง number เราจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดจอให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดเขียนยังไงนะครับไม่แน่ใจว่าคุณแทนใช่ไหมครับที่ถามไว้ยังอยู่ไม่เอ่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับโอเคผมขอสวิตช์จอนิดนึงอันนี้นะครับโอเคสมมุติผมบอกว่า username ผมเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง string แล้วก็ number ผมก็เขียนอย่างนี้นะครับทีเนี้ยครับเดี๋ยวผมขอใช้เป็นเลขแล้วกันทีเนี้ยครับสมมุติตอนแรกผมเซตไปว่าเป็น string นะครับผมก็ใส่เป็น string เป็นจิราชัยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต่อไปเราจะ assign เป็น number ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมัน allow นะครับเป็น unionเดี๋ยวเรื่องของ Union กับ Intersect เดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังตอนในช่วงของ Interface แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงนะครับมันต่างกันยังไงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวจริงๆเหลือแค่5นาทีแต่ว่าในจอมันเขียนว่า15เขียนว่า12เดี๋ยวนะผมงงกับมันจังเลยโอเคครับเข้าใจใช่ไหมครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มไหมครับระหว่างนี้ก็จะเป็นรั้วช่วง FAQ นะครับจะถามมีสาระก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มีสาระนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเธอถ้าอื่นอยากจะทราบด้วยนะครับโอเคตื้อผมสัญญาไว้ว่าจะเริ่ม15แต่ว่าอยากเริ่มเร็วขึ้นจังเลยผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านกลับมาหรือยังนะครับงั้นระหว่างนี้ผมให้ทุกท่านได้ไปพักผ่อนก่อนอีก5นาทีนะครับอีก4นาทีครึ่งมาเจอกันเอาเป็นว่า14อ่ะก็มารอที่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะได้บ่าย2 14เนี่ยมาเจอกันได้เลยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับระหว่างนี้ก็ถามกันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับผมจริงๆผมมีของแถมมาตัวหนึ่งนะครับในคอร์สตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับนั่นคือการเขียน TypeScript ใน React จะเรียกว่าไงดีเขียน React ด้วย JavaScript แล้วกันแบบนี้น่าจะดูชัดเจนดีนะครับหรือมีใครอยากจะถามไหมเพลงตอนนี้เปิดอยู่ของใครเป็นเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับตอบได้นะฮะถามได้เป็น3นาทีที่ยาวนานมากเลยนะครับเนี่ยมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับณตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกอยู่นะครับพักเบรกอยู่เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาวางไว้กลางหน้าจอละกันเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะไม่เก็ตว่าผมนั่งเงียบทำไมนะครับง่ายๆนะฮะหรือแบบอยากจะถามเรื่องอื่นแบบงานที่ทำงานผมก็ได้แบบว่า Microsoft Thailand ตั้งอยู่ที่ไหนทำงานอะไรกันบ้างนะครับมี Windows ขายไหมนะครับถามได้นะครับเปิดโอกาสมากๆเลยไม่ได้ยินเพลงหรอครับหรือว่าไงเอ่ยหรือว่าเพลงมันเบามากเด
ี๋ยวผมลองอ๋อไม่ได้ยินเลยตายละอ๋อผมลืมเปิดเพลงขอโทษฮะน่าจะยินแล้วผมไปกดผิดโทษทีฮะน่าจะดังเกินไปด้วยนะครับผมนี่ก็ปล่อยไก่มาพักนึงเลยงั้นถ้าเราระหว่างนี้เดี๋ยวทุกท่านนั่งรอกันก่อนนะฮะอีกประมาณแค่2นาทีนะครับอีกนาทีนึงเราก็มาเตรียมตัวเจอกันได้เลยนะครับเผื่อ1นาทีนี้ท่านไหนจะออกไปข้างนอกนะครับรีบกลับมานะฮะเอาละครับเดี๋ยวเหลืออีก1นาทีระหว่างนี้เดี๋ยวมาเตรียมตัวกันนิดนึงนะครับแล้วก็มาเข้าใจกันว่าในบทต่อไปนะครับในเซสชันต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับในซ้ายมือเนี่ยผมจะมีอีกประมาณ3-4 อันนะครับ3-4โฟลเดอร์นะครับที่เราจะมาคุยกันอันตัวต่อไปเนี่ยคือตัวอินเทอร์เฟซนะครับเรื่องการใช้อินเทอร์เฟซเรื่องการใช้ฟังก์ชันใน TypeScript นะครับแล้วก็ Generic Type นะครับแล้วก็จะมีตัวเขียนด้วย React นะครับเป็นตัวแถมทำไมถึงเป็นเลข8เพราะว่าตอนแรกผมยัดให้เป็นคอร์สตัวอื่นยังไม่เสร็จนะครับไอตัว React นี่มาก่อนก็เลยเป็นเลข8ไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าไลฟ์ทาง Facebook ปิดไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ YouTube นะครับโอเคทุกท่านครับในห้อง YouTube พร้อมไหมเอ่ยก็พอแล้วแหละเพราะว่าถึงเวลาแล้วฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมปิดตัวไทม์เมอร์กันโอเคเอาไว้เรามากันต่อเลยครับการทำอินเทอร์เฟซคืออะไรกันนะอินเทอร์เฟซเนี่ยก็ยังคงความเป็นอินเทอร์เฟซเหมือนเดิมนะครับอินเทอร์เฟซคือคิดซะว่าเป็นเหมือนแบบเป็นบลูพริ้นท์แล้วกันนะครับเป็นบลูพริ้นท์ของว่าโปรเจกต์นั้นๆหน้าตาจะออกเป็นยังไงนะครับแบบผู้ผิดไม่ใช่โปรเจกต์ตัว variable ตัวนั้นๆนะครับตัวแปรนั้นๆนะครับตัว type จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับภายในจะเป็นยังไงตัว class ของเราจะมี variable แบบไหนบ้างเป็น read only หรือเปล่าเป็น private หรือเปล่านะครับตัว interface เนี่ยจะสามารถทำให้กำหนดพวกนี้ได้นะครับสามารถไป implement กันต่อได้นะครับโอเคผมเห็นมีคนพร้อมแล้ว1คนผมดีใจมากแค่พี่พร้อมผมก็จะไปต่อแล้วโอเคสำหรับในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับเรามาดูโค้ดกันเลยยาวเหลือเกินนะครับอินเทอร์เฟซคืออะไรคือต้องพูดอย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดกันไปนะครับว่าในของการกำหนดตัวแปรออบเจกต์ในของJavaScript ปกติเนี่ยเราเขียนแค่นี้เองเราทำแค่นี้แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าภายในออบเจกต์ต้องมีอะไรบ้างนะครับบางทีแบบต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่2ตัวแค่ name กับ type แต่ว่าที่เราต้องการจะบอกก็คือ name กับ type ต้องมีนะเพราะว่าบางทีพอเราใช้เป็น JavaScript เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่า type จะต้องมีอะไรแน่ๆเราต้องไปเขียน validate อีกทีนึงนะครับแต่พอเป็น TypeScript เนี่ยเราเขียน for ไปตั้งแต่ตรงนี้เลยว่า type sum object เนี่ยจะต้องมี name กับ type แน่นอนวันหลังยังไงก็ต้องมีไม่มีเนี่ยไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวต่อไปกันนะครับผมเนี่ยลองสร้างอินเทอร์เฟซตัวนึงเป็นคาร์ขึ้นมานะครับเป็นรถนะครับผมใส่ตัว i ไว้ข้างหน้านะครับ
คือไม่จำเป็นต้องใส่นะตัว i แต่ว่าพอดีว่าเป็น best practice ตัวหนึ่งในตัวลิ้นตัวนี้ตัวหนึ่งที่ผมใช้นะครับบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดยูเขียนอินเทอร์เฟซนะอยู่ใส่ตัว i ข้างหน้าด้วยเขาจะได้รู้ว่าตัว i เนี่ยคืออินเทอร์เฟซนะครับรู้ว่าตัวคาคืออินเทอร์เฟซเผื่อในวันต่อไปนะครับสมมุติว่าเรามีคลาสชื่อคาขึ้นมาจริงๆมันจะได้ไม่เผลอไปซ้ำกันนะครับดังนั้นเราใส่เป็น i ให้รู้ไปเลยว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยเป็นตัว i นะครับเป็น i คาเป็น type คานะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าในไทป์ในส่วนของอินเทอร์เฟซของตัว i car มีอะไรบ้างนะครับมี view นะครับเราบอกว่าตัว car เนี่ยไม่ว่าจะเป็น object หรือ class เนี่ยจะต้องมี view ต้องมี property เป็น view 1ตัวนะครับต้องมี key view นะครับมี engine type เป็น string เราเห็นว่าเราเริ่มคุ้นตัวได้เยอะ color ก็ต้องใส่ color type เป็นอะไรเป็น color มาจากตรงไหนมาจากตรงนี้ครับเป็น enumColor ของเราผมก็กำหนดไปเลยว่า Color เนี่ยมีได้แค่5สีเท่านั้นนะครับมี White มี Pearl White เป็นไข่มุกสีขาว Gaussy Black นะครับ Gaussy Black เป็นสีขาวเงาสีดำเงาปะ Gaussy มันต้องสากปะผมจำไม่ได้ขอโทษที ต่อไป Trust Me It's Black นะครับอันนี้เริ่มกวนตีแล้วอันนี้เป็นชื่อแบบเริ่มกวนๆขึ้นมานะครับก็คือเชื่อสิสีนี้เป็นสีดำนะครับตัวสุดท้ายนะครับ Really Red แดงจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอน declare เราจะใช้ยังไงกันบ้างนะครับเราจะเอาตัว i car เนี่ยไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูบรรทัดต่อมาครับเรามี interface ตัวนึงชื่อว่า i tesla นะครับ tesla ทุกคนผมเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกท่านจะรู้จักกันแล้วนะครับว่า tesla คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้ผมก็บอกว่าที่ tesla เนี่ยก็เป็นคาร์นะแต่ว่ามันต้องมี property เพิ่มเติมนะครับผมก็ทำการ extend มันออกมาจาก i car อีกทีนึงแล้วผมใส่เพิ่มไปเลยว่ามี battery นะครับมีแบตเตอรี่มีคนถามว่าถ้าเกิดเรามีอินเทอร์เฟซชื่อโฟนแล้วทำเป็นอินเทอร์เฟซแล้วเราจะทำอินเทอร์เฟซก็ต้องเป็น iPhone ไหมก็น่าคิดนะก็ใช่ฮะถ้าเกิดเรามีอินเทอร์เฟซที่จะตั้งชื่อว่า iPhone อยู่แล้วมันก็จะเป็น iPhone นะครับผมเหมือนผมก็เคยตั้งให้มันเป็น i อย่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับโอเคในส่วนเทสลานะครับผมก็ extend มาจากคาร์นะครับหมายความว่าความสามารถนะครับหรือตัวproperty ของคาร์ก็จะมาด้วยไม่ว่าจะเป็น view เป็น engine หรือ color นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟังก์ชัน start engine ก็ต้องมีนะครับก็จะมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมี battery มาด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่ผมบอกว่าเป็น number นะครับผมคอมเมนต์ว่าเอ้ย number เนี่ยเป็นกิโลวัตต์ hours นะครับแล้วก็มี firmware ผมขาดไปตัวนึงครับ firmware เป็น string ก็จริงแต่ว่าผมลืมใส่ตัวนึงไปนั่นคือตัวเครื่องหมายนี้ผมไม่ได้อธิบาย question mark ใส่ไปอย่างนี้หมายความว่าไงวะคืออะไรนะซึ่งมันหมายความว่า firmware จะเป็น string ก็ได้หรือจะเป็น null ก็ได้ดูดีใช่ไหมฮะตรงนี้คือหมายความว่าตัว firmware เนี่ยไม่จะเป็น assign นะแต่ว่าต้องมีจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เป็น optional นะครับคิดว่าเป็น optional ถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยมันก็จะ return เป็น null นะครับแล้วผมใส่เป็นอย่างนี้ไว้แล้วกันตัวนี้คือวิธีการบอกว่าให้ข้ามไปเป็นเนาได้เลยต่อมาครับเราเอา type Tesla มาใส่กับฟังก์ชันได้อย่างไรนะครับณตรงนี้นะครับเรามีฟังก์ชันชื่อว่า get model s นะครับ model s คืออะไรมันคือรุ่นหนึ่งของรถของ Tesla นะครับชื่อ model s นะครับอธิบายกันนอกเรื่องไปด้วยนะครับผมเขียนตรงนี้เป็นโคลอนอยู่ข้างหลังฟังก์ชันหมายความว่าไงตรงนี้หมายความว่า return type ออกมาจะต้องเป็น Tesla อย่างแน่นอนเราสามารถกำหนดไปได้ถึงด้วยนะว่า return ออกมาเป็น type อะไรตอนนี้ JavaScript เราแบบเราสามารถคุมได้เกือบทุกอย่างเลยนะพอเราใช้ TypeScript ใช่ไหมฮะตรงนี้ผมทำเพื่อความให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วกันผมมีตัวแปรในชื่อ model s นะครับซึ่งตัว type ของมันเนี่ยเป็น Tesla นะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านลองสังเกตดีๆนะครับว่า Tesla เนี่ยมันมีแค่แบตเตอรี่กับ firmware แต่ผม extend car มาดังนั้นผมถามว่าถ้าเกิดผมตัดพวกนี้ออกมันยังจะใช้ได้อยู่ไหมไม่ได้นะครับมันก็จะเริ่มฟอร์มมาแล้วว่าเฮ้ยยูขาด property ตัวอื่นอยู่นะยูไม่มี property ไม่มี property พวก battery ยูแป๊บนึงยูขาด property ที่เป็น view engine และ color ไปนะครับใช้งานได้หมดนะครับ start engine ก็ต้องเป็น void นะครับถ้าเกิดไป return อย่างอื่นก็ไม่ได้อย่างเช่นผม return เลข1มันก็จะไปพังนะครับขอโทษผมต้องอย่างนี้ปะโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ยังไม่แอพพลายไม่เป็นไรนะฮะ
ตรงนี้เราก็ยัดฟังก์ชันมาให้ครบนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเรารีเทิร์นตัวมันออกมานะครับถามว่าพอถึงตอนนี้แล้วอ่ะเราเรียกว่าเราเอามาใช้กับตัวแปรอย่างพวกออบเจกต์แล้วเนี่ยมันเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ไหมอย่างพวกคลาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในอันต่อไปเลยในบทเรียนต่อไปนะครับในบทที่05ฟังก์ชันนะครับในฟังก์ชันเนี่ยผมทำการเอาฟังก์ชันมาบวกกับคลาสแล้วก็บวกกับ TypeScript เข้าไปนะครับคือยังไงคือพอเราบอกว่าเราจะเอา TypeScript มาใช้กับฟังก์ชันเนี่ยเราจะใช้ให้คุ้มสุดๆเนี่ยใช้ยังไงได้บ้างนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่า type ของ parameter เป็นอะไรนะครับ return เป็นอะไร return เป็นอะไรเนี่ยเราโชว์ไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็น typeในของพารามิเตอร์เรากำหนดยังไงได้บ้างนะครับอย่างเช่นสมมุติผมมีฟังก์ชันชื่อ as อยู่แล้วผมรับตัวแปร2ตัวนั่นคือ a กับ b นะครับผมก็ต้องกำหนดด้วยว่า a กับ b เนี่ยเป็นอะไรนะครับผมก็กำหนดไปเลยว่า a เนี่ยเป็น number b ก็ต้องเป็น number ถ้าไม่งั้นถ้าสมมุติผมบอกว่า b เป็น string นะครับบวกกันแล้วมันไม่ได้ number เห็นป่ะมันก็จะเริ่มฟ้องนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าบอกว่าเราต้องการให้มัน return เป็น string จริงเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะให้เป็น string มันก็จะหายแดงแต่มันก็ไม่ค่อยถูกต้องตามการแอดเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะอันนี้แล้วแต่เผื่อเราอาจจะมีฟังก์ชันชื่อ concat รับทั้งเลขทั้งตัวสตริงเข้ามานะครับก็ให้มัน return สตริงก็ได้หรือเราบอกว่าเราไม่รู้แล้วเราอาจจะแบบขี้เกียจมากเลยเราไม่รู้เลยว่า return สุดท้ายมันจะเป็นอะไรLet's say ว่าสมมติฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่เป็น misa effect นะครับมีการ return ออกมาไม่เป็นปกติเราอาจจะใช้เป็นอันนี้ไปนะครับมันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างว่าไม่ค่อย recommend ให้ใช้ท่านี้เท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เราลงมาดูข้างล่างครับผมเอาอินเทอร์เฟซเนี่ยมาใช้กับคลาสเรามาดูกันตรงอินเทอร์เฟซก่อนผมมีอินเทอร์เฟซชื่อว่า iCalculator นะครับมีฟังก์ชันทั้งหมด4ตัวด้วยกันและ1ตัวแปรนะครับและ1 variable นะครับ add ผมบอกไปแล้ว add เนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับมีรับพารามิเตอร์อะไร return เป็นอะไรนะครับแล้วมีเรายังมี subtract นะครับมี sub แล้วก็มี getprevious results นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับเป็น name เป็น read only ผมเขียนไปด้วยว่า read only ทีนี้เราบอกว่าเอามาใช้กับ class นะครับผมก็แค่ง่ายๆครับผมแค่เขียนไปว่า implement ตัวชื่อ interface นะครับทีนี้ตัว calculator ตัวนี้ก็ถูกการทำการเรียกว่าอะไรเรียกว่าทำการ implement ตัว interface ตัวนี้เข้าไปดังนั้นขาด variable ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ขาดตัวแปรตัวหนึ่งไม่ได้เลยอย่างเช่นสมมติผมเอา name ออกปุ๊บตัวมันก็จะฟ้องนะครับว่าเฮ้ยตามอินเทอร์เฟซเนี่ยคุณอ่ะต้องมีเนมด้วยนะมันก็จะมาถึงขนาดนี้เลยนะครับสมมุติผมลบตัวฟังก์ชัน add ออกจะเป็นไงก็จะฟ้องเช่นกันนะครับณที่นี้นะครับผมทำเป็นคลาสขึ้นมา1คลาสเลยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วตัว get previous result เนี่ยก็จะปริ้นชื่อออกมาเดี๋ยวผมจะลองเอามันมารันใน Node.js ดูนะครับโอเคเราจะลองทำการเรียกใช้คลาสกันนะครับ05ฟังก์ชัน node ไปที่ this นะครับอันนี้ผม compile ไว้แล้วเนาะโทษครับเราใช้ node ใช้เพราะว่ามันไม่มีแบบให้รอทีนี้ผมก็ทำอะไรเอ่ยทำการ require ตัว module ข้อนี้เข้ามานะครับตั้งชื่อว่า calculator เครื่องหมายตัวนี้คือการดึง module หรือว่าดึง key ออกมาจาก object นะครับเพราะว่าเนื่องจาก module ตัวนี้มัน export module ตัว calculator ออกมานะครับผมเลยสามารถเรียกอย่างนี้ได้มันก็จะดึงมาตัวเดียวแทนที่จะดึงทั้ง module นะครับปึ๊บ require slash this slash index นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ผมจะทำการสร้าง calculator ขึ้นมา1ตัวผมตั้งชื่อว่า mycal นะครับ variable new calculator นะครับใน constructor require อะไร require name นะครับผมก็ตั้งชื่อให้ว่าMy calculator นะครับอย่างนี้ขึ้นมานะครับน่ารักโอเค My calculator ใช้งานได้แล้วผมบอก mycal.add ผมมีเลข2บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้4ทีนี้สมมติผมจะ get previous result ผมก็ mycal.get previous result อย่างนี้ pref result อย่างนี้ครับปุ๊บได้เลยก็จะปริ้นออกมาครบทุกอย่างเลยโอเคครับนี่คือการเอามา integrate class เบื้องต้นนะครับทุกท่านน่าจะไม่งงนะครับเดี๋ยวผมขอสักครู่หนึ่งนะครับอ
ขอสักคู่หนึ่งนะฮะมีติดปัญหาเล็กน้อยโอเคกลับมานะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าการใช้อินเทอร์เฟซกับคลาสกับฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับแล้วก็กับตัวแปรยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูแบบเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะครับก็คือการที่เอามาใช้generic types กันนะครับที่เราทิ้งกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าไอ้เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรนะครับโอเคแล้วตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยimplement ของ JavaScript หรือว่าเป็นของ TypeScript นะครับเป็นของ TypeScript นะครับในของ JavaScript ปกติไม่มีนะครับพี่ตุ้ย move นะครับบอกว่าตั้งเป็น iMobile device นะครับก็เท่ดีนะครับตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้มีใครจะถามเพิ่มเติมกับไหมเอ่ยก่อนที่ผมจะไป generic types กันผมจะรออีกประมาณบ่าย 2:29 แล้วกันเลยผมจะเดินต่อละจะรอคำถามนะฮะเพราะว่าเราต้องรอไลฟ์ประมาณ20วิถูกต้องไหมฮะโอเคโอเคยังไม่มีคำถามนะครับดังนั้นผมไปต่อเลยนะครับไปที่ generic type กันเหนื่อยจังเลยกับ generic type เนี่ยโอเค generic type นะครับวิธีการใช้งานของมันนั่นเองนะครับผมขอโชว์ตรงนี้ก่อนคืออย่างนี้คือสาเหตุที่มีgeneric typeขึ้นมาคืออะไรนะครับคือบางทีเรามีฟังก์ชัน1ตัวนะครับพารามิเตอร์ที่เรารับเข้ามาบางทีก็อาจจะเป็น string เป็น number ก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะdefine มันได้ตลอดนะครับแล้วฟังก์ชันนี้ถูกการ reuse ตลอดนะครับคือพูดง่ายๆคือสมมุติผมมีฟังก์ชันชื่อ get save เนี่ย save ที่เข้ามาผมนึกถึงว่าเราสร้างเกมแต่ละด่านอาจจะมีการ save variable ไม่เหมือนกัน let's say นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันสามารถรับ variable ที่ต่างกันเข้ามาได้ตลอดเพราะว่า TypeScript มัน fix ใช่มั้ยว่าtype อ่ะมันต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นไม่งั้นเราก็ไป any เลยซึ่ง any มันก็เป็นเรียกว่าไม่ค่อยไม่ใช่ practice ที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะคุมไม่ได้ดังนั้นเราก็จะมีพวก generic type เข้ามานะครับณที่นี้ผมบอกว่าตัว save นะครับจะมี2ตัวแปรนั่นคือ save กับ data นะครับแต่ data เนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเลยเป็น generic type เป็นตัว t วิธีการใช้ generic type นะครับเราแค่ใส่เครื่องหมายอย่างนี้แล้วมีตัว t อยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับผมก็มีฟังก์ชันคือ get save นะครับเข้ามาเนี่ยตัวแรกเป็นปกตินะครับเป็น string แต่ตัวที่2เนี่ยเป็น type ที่มันไดนามิกตลอดนะครับเราจะไปกำหนดได้ทีหลังเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเราบอกว่า state เนี่ยเป็น type ที่มันเปลี่ยนตลอดนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยเอามาใส่ปึ๊บใน save เป็น i save อย่างนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ return ออกมา return ออกมาเป็น i save แล้วก็เป็น generic t นะครับตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าจบบทเนี้ยต้องมีคนสงสัยกันเยอะแน่ๆนะครับคือ t เนี่ยเราคิดว่ามันคือตัวอะไรก็ได้ที่มันเปลี่ยนตลอดที่เรา assign เราไปดูตัวต่อไปดีกว่าเราจะได้ไม่งงนะครับสมมุติว่าผมมีอีกตัวนึงผมมีเลเวล1ด่านแรกผมมีช็อป1 2 3แล้วก็มีบอสมั้ยไม่มีนะครับทีเนี้ยผมต้องการจะเซฟสเตทตัวเนี้ยลงไปในเซฟซึ่งเซฟเนี่ยถ้าเกิดตอนแรกเราฟิกไว้เลยว่าหน้าตาเซฟต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะเซฟไม่ได้ถูกต้องมั้ยพอเราเป็นgeneric type เนี่ยเราก็จะแบบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราก็แค่ assign ไปว่าใน get save ฟังก์ชัน get save เนี่ยเราใส่ไปเลยว่าเฮ้ย generic type ที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราก็จะเห็นได้แล้วว่าตอน get save เนี่ยพารามิเตอร์ตัวแรกก็เป็นชื่อ save ถูกต้องไหมฮะก็เป็น level 1แต่ส่วนตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็น generic type ของเราแล้วเนี่ยก็จะเป็น generic type เป็น level 1อย่างนี้นะครับก็จะมี shop 1 shop 2 shop 3ใส่เกินได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ฟิกไปแล้วนะครับสมมุติผมใส่ไปว่า name สมมุติมี name test อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่ตรงตาม type ของ generic type สวยงามนะครับใช้ง่ายมากผมว่าเอาตัวนี้ไปใช้กับ redux ใน javascript นะใน react นะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวหาว่ามันเดี๋ยวมันเมื่อกี้คือการเฟกนะครับเรามีเลเวล2ขึ้นมาให้ดูเลเวล2เนี่ยหน้าตาต่างกับเลเวล1นะครับคือมีช็อปแค่ตัวเดียวมี APC 1นะครับเห็นปะแล้วก็กรอบอย่างนี้ได้นะครับ
พอดีว่าผมบอกว่าช็อปกับNPC เนี่ยเป็นแอนนี่ดังนั้นมันเป็นไทยอะไรก็ได้ผมก็เลยใส่เป็นแบบนี้ผมแก้แล้วกันผมให้มันทำเป็น tuple แล้วกันเป็น number number ปึ๊บอย่างนี้สวยงามนะครับถ้าเกิดใครได้เรียนแต่บทที่3มาเราจะเข้าใจว่า tuple คืออะไรนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคครับจบกับ generic type ผมหวังว่าอย่างยิ่งเลยนะครับว่าทุกท่านจะเข้าใจว่า generic type คืออะไรแล้วไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไปหาสักตัวอย่างหนึ่งมาโชว์ให้ดูนะครับจบกับ generic type แล้วครับมีใครงงอยู่ไหมหรือแบบมีคำถามอะไรไม่เอ่ยที่อยากจะถามผมนะฮะเราถามมาได้เลยนะครับผมจะรอถึงประมาณปลาย2 3 3 30วินาทีแล้วกันนะฮะ33 30วินะครับเพราะว่าเผื่อรีเลย์นะครับเผื่อคนอื่นมีคำถามโอเคคือผมไม่แน่ใจว่าในฝั่งซูมมีคำถามไหมเอ่ยพอดีว่าผมไม่ได้อยู่ในซูมเนาะโอเคถ้าเกิดไม่มีคำถามในห้อง YouTube ผมขอไปต่อนะครับคือเผอิญว่าผมไม่ได้อยู่ในห้องซูมผมขออภัยด้วยนะครับผมเลยไม่ทราบว่ามีใครถามอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดทางทีมงานนะครับพอมีคำถามแคปมาให้ผมส่งให้ผมอ่านก็ได้นะครับมันจะได้ช่วยตอบได้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาตรงนี้โอเคงั้นผมไปต่อนะครับเพราะว่ายังไม่มีคำถามจากทีมงานมานะครับไม่เป็นไรโอเคเราไปอันที่สนุกที่สุดของวันนี้กันดีกว่านะครับนั่นคือการใช้ React บวกกับ TypeScript นะครับเรียกว่าเป็นบทเสริมตัวหนึ่งเลยและการที่ผมตั้งใจเอามาให้นะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เขียน React นะครับวันนี้ก็จะได้ลองเขียน React ได้เห็น Syntax ของมันได้เห็นมันในรูปแบบของ TypeScript กันนะครับโอเคเราไปที่ React กันเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับมันก็น่ากลัวจริงๆแหละแบบมันดูลึกลับแล้วก็ดูใช้เขียนเยอะนะครับโอเคผมขอเปิดโฟลเดอร์ React เลยแล้วกันเราข้ามพวกไฟล์ index.js ไปเลยindex.tsx ไปเลยนะครับคืองี้ผมอธิบายก่อนนะครับใน React เนี่ย React คืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับ React คือฟอนต์เอไลบรารีตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้สำหรับทำพวกวิวนะครับทำหน้าตาเว็บไซต์นะครับเราจะทำให้มันไดนามิกมีสเตทฟูลทำเป็นซิงเกิลเพจเว็บแอปทำยังไง React เป็นหนึ่งเฟรมเป็นไลบรารีตัวหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับเรียกได้ว่าขออวยนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือสูสีกับวิวอยู่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้พัฒนาโดย Facebook นะครับตัว React ซึ่งในฝั่งของ Microsoft เองเนี่ยเราก็ใช้ React มาในการพัฒนาแพลตฟอร์ม product หลายๆตัวเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า React เป็น open source นะครับเป็นโค้ดที่เราสามารถมาใช้งานได้ทันทีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยใน Java script เนี่ยเราไฟล์มันจะเป็น .js ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเป็น React เนี่ยมันจะใช้เป็นไฟล์ .jsx jsx คืออะไรมันคือไฟล์นามสกุลประเภทหนึ่งที่ React ที่ Facebook คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้กับ React นะครับคือมันจะเป็น syntax แบบเนี้ยเป็นเหมือน HTML อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า jsx นะครับซึ่งพอมันเป็น TypeScript เราแค่เอาตัว J ออกที่เป็น Java นะครับแล้ว TypeScript เข้าใส่เข้ามาทีนี้ความแตกต่างคืออะไรนะครับเรามาดูตัวโค้ดกันนะครับถ้าเกิดเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวcomponent ชื่อว่า app นะครับอันนี้ผมเขียนแบบเป็น functional component นะครับก็คือจะไม่มีทำเป็น class ละผมจะทำเป็น function อย่างนี้แทนนะครับตรงส่วนที่ return นะครับก็คือ return ออกมาเป็น component นะครับเป็นครอบจะเห็นได้ว่ามันเหมือน HTML มากเลยแต่มันคือ JSX นะครับทีนี้ผมมีอยู่2 component นะครับมี sum component กับ button นะครับที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วเรามาดูที่ตัว sum component ก่อนนะครับ
ตรงนี้ครับตัวที่ผมใส่เพิ่มตรงเนี้ยใน HTML เราอาจจะเรียกกันว่า attribute นะครับแต่ว่าใน Java ใน React เนี่ยเราเรียกว่า pop นะครับหรือ property นะครับเป็นสิ่งที่เราจะเหมือนกัน pass value สักอย่างนึงใส่เข้าไปในฟังก์ชันตัวนั้นนะครับผมบอกว่าใน sum component เนี่ยผม pass ตัว pop ที่ชื่อว่า name เข้าไปนะครับเราไปดูกันที่ฟังก์ชันของ sum component กันละกันว่าเขาใช้กันยังไงนะครับเราผมไปกำหนดอะไรไปบ้างคืออย่างนี้คือปกติแล้วเนี่ยในของ React เองถ้าเกิดใช้ JavaScript เนี่ยเราจะไม่สามารถบังคับได้ว่าจะต้องมีไทป์อะไรบ้างเว้นแต่ว่าใช้พวก prop validate ของ React เองนะครับแต่ว่าพอมันเป็น JavaScript เป็น TypeScript เนี่ยเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเฮ้ย component ตัวเนี้ยใช้ prop อะไรบ้างแล้วไม่รับ prop อะไรบ้างนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดผมใส่ prop ที่เกินจาก name เข้าไป let's say ผมใส่ age เข้าไปนะครับมันก็จะ error นะครับจะ error อย่างนี้นะครับออกมาว่าเฮ้ยเราไม่ accept นะตัว prop ที่ชื่อ age นะครับก็จะไม่ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วผมก็เรียกผมพอคนไหนที่เคยใช้ React นะครับเราก็จะคุ้นเคยกับตัว syntax ดีๆแต่ว่าเราจะมามองกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้ JavaScript จะเป็นยังไงนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้ที่ return มาเนี่ยมันจะออกมาเป็นฟังก์ชัน component นะครับ functional component นะครับซึ่งมี prop เป็นตัวนี้นะครับเรากำหนดไปเลยผ่าน generic type นะครับตรงนี้รู้ได้ไงอันนี้ต้องไปรู้ที่ doc ของ React เองนะครับ React พวก TypeScript นะครับมันจะบอกนะครับแล้วเราก็แถมบอกไปด้วยนะครับว่า prop เนี่ยมันมีprop ที่ว่าเนี่ยเป็น type อะไรนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เป็นตัวเนี้ยแล้วเวลาเราใช้งานนะครับสมมติผมพิมพ์ว่า prop dot มันจะ suggest ได้ออกมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากำหนดไปว่า prop เนี่ย type เป็น iprop นะครับผมพิมพ์ไปว่า prop แบบนี้แล้วก็ dot ปึ๊บมันก็จะ suggest prop ขึ้นมาให้อย่างนี้ไปใช้งานได้เลยสุดยอดไหมฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้ React มาก่อนแล้วแบบไม่ได้กำหนด type ไม่ได้แบบกำหนด default prop อะไรเงี้ยจะแบบมานั่งเดาว่าไอ้ component ตัวนี้มีอะไรบ้างแล้วคุณต้องพิมพ์ยังไงแล้วจะพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับถ้า script เข้ามาช่วยคุณแล้วนะครับในตรงนี้นะครับทีนี้อันต่อไปอีก component นึงที่ผมอยากจะโชว์นะครับคือ button นะครับ button ตรงนี้เป็น component ที่ผม custom ขึ้นมาเองอยู่ตรงนี้อันนี้ผมใช้ stylet component นะครับ stylet component เป็น library ตัวหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าจะทำการเอาพวก component ที่เป็น DOM ที่อยู่ใน HTML เนี่ยมา wrap ให้เป็น React component หนึ่งทีแล้วเราสามารถ custom พวก CSS style เข้าไปได้นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้พอเราใช้เป็น stylet component แล้วเราจะ pass pop เข้าไปยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เป็น sum component โอเคเราเห็นได้ว่าเรา pass pop เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้แต่พอเป็นstylet component จะใส่ตรงไหนนะครับ stylet component เขาก็คิดมาแล้วเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนจะใช้ต้องไปใส่ตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้เราก็ pass prop เข้ามาได้เลยผมก็สามารถดึง prop ออกมาใช้ได้จากอิสระอย่างนี้นะครับ dot ปึ๊บมันก็จะมีนึงนะ dot เครื่องผมเริ่มช้าเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นแค่ prop ที่ผมใส่เข้ามาแต่ว่ามันจะโชว์ prop ตัวอื่นที่เป็นของ stylet component ขึ้นมาด้วยนะครับเห็นป่ะมีทั้ง about access key area atomic มาหมดเลยนะครับเพราะว่าพอทุกอย่างเป็น type แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันตัวเว็บตัวนี้กันดูสักหน่อยนะครับตัวของ react project ตัวนี้นะครับท่านใดที่แบบโหลดไปแล้วนะครับcloud project ผมไปแล้วอยากจะลองนะครับก็ทำอย่างนี้ก่อนอันดับแรกเข้ามานะครับก็ apm install นะครับหรือใครใช้ยานก็พิมพ์ยานนะครับแล้ว enter ให้ทำการลงโมดูลให้ครบก่อนหลังจากนั้นครับใช้คำว่ายาน start นะครับหรือจะเป็น npm run start ก็ได้นะครับแล้วผมขอใช้ยานแล้วกันนะครับผมสนัดยานนะครับยานคือแพ็กเกจใน node package manager ที่ Facebook เป็นคนทำขึ้นมานะครับโอเคเว็บก็เปิดขึ้นมาแล้วรอโหลดสักครู่นึงนะฮะขึ้นมาแล้วครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็จะถ้าเกิดลองดูโค้ดเห็นปะมันเอาเนี้ยมาเขียนหมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยเป็น hot reload นะสมมุติผมเติมแปลว่า TypeScript in React ครับมันก็จะทำการทำไมมันไม่ reload วะเขินอ๋อช้านิดนึงนะครับมาละตรงนี้นะครับก็จะสามารถแสดงผลได้นะครับตรงนี้ในตัวของbutton เนี่ยผมก็ทำการ pass prop ตามที่ว่าไปแล้วนะครับ hover density นะครับก็คือถ้าเกิด hover แล้วนะครับมันสีจะจางลงจะเป็นอย่างนี้ป่ะผม pass เข้าไปตรงนี้
สมมุติผมพาสไปเยอะใส่เข้าไปสัก5จะสว่างจ้าเลยครับเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนแล้วกันขอปิดไลท์เซิร์ฟเวอร์ก่อนปึ๊บก็จะสว่างจ้าไปเลยนะครับทีนี้ on click ผมก็ blinding ไปแล้วนะครับว่าเป็นฟังก์ชัน on btn click นะครับปุ่มชื่อว่า place me gently นะครับก็กดผมเบาๆอะไรอย่างงี้นะครับพอกดปึ๊บอ้าว you place me so hard นะครับกดแรงไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการใช้ react type ใช้กับ typescript เป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงฟังก์ชัน btn click เนี่ยเราสามารถใส่อะไรไปได้บ้างใส่ colon void ไปก็ได้ว่าเรา return มาเป็น void นะเพราะว่าบางทีเราบอกว่าสมมุติตรงเนี้ยผมบอกว่าผมจะมีฟังก์ชันอีกตัวนึงชื่อว่า get name นะครับ get name แล้วผมบอกว่าเป็น string แล้วก็ return แปลว่าจิรชัยผมใส่คำว่า prefix ไปด้วยแล้วกันเป็น string นะครับเป็น optional ด้วยก็ได้ปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บผมก็ pass เข้าไปอย่างนี้ได้เลยคือทีเนี้ย type มันก็จะตรงกันถูกต้องไหมฮะอย่างนี้ครับก็จะใช้งานได้นะครับพอทุกอย่างไทป์มันโยงกันหมดแล้วถ้าเกิดเรา return ผิด let's say เรา return เป็น number มันก็จะฟ้องกันหมดเลยว่าเฮ้ยคุณใส่มาไม่ถูกนะคุณทำอะไรของคุณลงไปนะครับมันก็จะเริ่มฟ้องกันหมดเลยพอดีว่าตอนนี้รู้สึกว่าคอมผมมันใช้ highly used นะครับมันเลยอาจจะออกมาละเห็นป่ะมันก็จะเริ่มฟ้องแล้วเฮ้ยไทป์ที่คุณใส่เข้ามาเนี่ย number มันไม่ใช่ string นะมันก็จะมาอย่างนี้นะครับของดีครับของดีจริงๆ TypeScript บวกกับ React เขาบอกว่ามันคือ perfect marriage นะครับคือการแต่งงานที่ perfect ที่สุดนะครับนี่แหละครับสำหรับวันนี้นะครับ React บวก TypeScript ที่แถมเข้ามาแล้วก็คอร์ส TypeScript หลักๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านชอบไหมครับหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าจะเสร็จก่อนเวลามา15นาทีนะครับใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยลองถามกันผ่าน YouTube นะครับหรือไม่ก็ถามผ่านแอดมินเข้ามานะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานส่งคำถามมาถามผมก็ได้เดี๋ยวผมเปิดดูในช่องในห้อง YouTube แล้วกันนะครับว่ามีใครถามอะไรบ้างไหมเอ่ยมีคนบอกว่าวิวยังอันดับ1อยู่แย่จังแต่ก่อนรีแอคอันดับ1นะครับแต่ว่าสู้วิวไม่ไหวจริงๆวิวของดีนะผมมีวิว3เนี่ยใช้รองรับ TypeScript แบบ Natively เหมือน React แล้วนะครับซึ่งจริงๆผมก็อยากจะมีโอกาสไปลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าทางชีวิตผมผ่านมากับ React นะครับเคยลองใช้วิวอยู่บ้างนะครับInterface เหมือนกับ Prototype ไหมครับไม่เหมือนครับคือ Prototype ในของ Object เนี่ยมันคือการแก้เรียกว่าอะไรอ่ะแก้ตัวโครงสร้างของตัว Object ตัวนั้นไปเลยถูกต้องไหมฮะตัวของฟังก์ชันนั้นแต่ interface เนี่ยมันคือการเหมือนกำหนด type เฉยๆกำหนดแบบแปลนเป็น blueprint นะครับซึ่งคือ prototype เนี่ยคือมัน assign เข้าไปเลย let's say ว่าสมมุติว่าเราวันนี้เรามีสมมุติว่าผมสร้างอีกไฟล์นึงขึ้นมาก่อนละกันได้ก็ผิดตายละอึ๊บโอเคสมมุตินะครับถ้าเกิดเป็น prototype นะครับผมก็แบบ prototype dot ผม add ฟังก์ชันอะไรเข้าไปเลยก็ได้อย่างเช่นบอกว่าHello อย่างเงี้ยครับผมก็สามารถ assign เข้าไปได้ถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น interface เนี่ยมันคือการกำหนดไปว่าobject ตัวนั้นนะครับหรือ class ตัวนั้นหรือ function ตัวนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงมี type อะไรบ้างนะครับมันไม่ได้ถึงกับลงไปเปลี่ยนในแกน prototype ก็ตามชื่อเลยคือการเข้าไปเปลี่ยนในแกนของมันนะครับใช่ท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือแบบเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมดูได้จากที่ไหนนะครับโอเคผมมีเว็บนึงครับเป็นผมเชื่อว่าจริงๆมันเป็นเว็บแรกที่ทุกท่านควรจะเข้าไปนะครับนั่นคือเว็บที่ชื่อว่า TypeScript lang มันชื่อ TypeScriptlang.org นะครับเป็นเว็บเมนหลักของมันเลยนะครับDocumentation ก็อยู่ตรงนี้นะครับวิธีจะใช้งานนะครับเนี่ยมีบอกว่าจริงๆมันมีสำหรับคนที่มันจะมีบอกเลยนะว่า TypeScript สำหรับคนที่เป็น C# developer หรือเป็น JavaScript developer มาก่อนมันก็จะแบบมีเค้าเรียกว่าเป็นการ compare ให้เราใช้ง่ายอย่างเช่นอันเนี้ย TypeScript สำหรับ JavaScript programmer นะครับหรือสำหรับคนที่เป็น OOP programmer มาก่อนหรือ functional
โปรแกรมเมอร์มาก่อนก็จะมีตัวอย่างให้ตรงนี้นะครับใช้ extension อะไรบ้างใน VS Code ใช่ไหมครับถ้าเกิดโอ้มันเยอะมากเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดที่เกี่ยวกับตัว TypeScript นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ผมขอซ่อนนี้กันคือผมเข้าใจว่าผมไม่ชัวร์นะว่าตัว VS Code ทุกวันนี้มันลงมาให้หรือยังแต่ว่าถ้ามันน่าจะลงมาให้แล้วนะตัว TypeScript เพราะว่า VS Code น่าจะใส่มาให้นะครับเพราะว่าเห็นได้ว่าตรงเนี้ยไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คใน install it อีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะไม่มีมีแต่ TS Lint นะครับเป็นตัวให้ทำเป็นตัว Lint เรียกว่าอะไรดีเป็นตัวสำหรับ Lint ตัว Lint คือตัวเช็คนะครับตัวเช็คว่าโค้ดเราอ่ะผิดตรงไหนหรือเปล่าผิดฟอร์แมตไหมเขาผิดหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเราในการเช็คนะครับถ้าอ็อบเจกต์นั้นมีคีย์เป็นอะไรก็ได้จะประกาศอินเทอร์เฟซอย่างไรครับคำถามดีมากครับเป็นอย่างนี้โหผมข้ามอันนี้ไปได้อย่างไรจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊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 บใช่ปะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ผมเคยเขียนอยู่ผมขอสักครู่นะครับผมขอรีเสิร์ชให้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยผมจำไม่ได้เพราะว่าเวลาผมจะเขียนอะไรผมต้องเสิร์ชทุกทีเลยนะครับสักครู่นะครับตรงนี้ผมจำไม่ได้จริงๆอ้อเดี๋ยวนะเป็นอย่างนี้ครับโทษฮะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณปฏิทานครับเขียนอย่างนี้ครับที่คุณแทนถามมาผมอ่านผิดผมว่าผิดเองคุณแทนไม่ผิดคุณแทนเขียนว่าป๊อปไทท์นะครับผมป๊อปไทท์เหมือนอินเทอร์เฟซไหมไม่เหมือนนะฮะป๊อปไทท์คือเดี๋ยวนะเหมือนไหมหรอผมว่าคล้ายกันนะแต่ว่าแค่ว่าอันเนี้ยมันวอลิเดตตั้งแต่ตัวภาษาเลยนะครับวอลิเดตตั้งแต่ตัวตอนเขียนแต่คอมไพล์เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นป๊อปไทท์เนี่ยมันจะไปวอลิเดตตอนรันไทม์ถูกต้องไหมฮะตอนที่แบบโค้ดเราเริ่มอ่านแล้วนะครับโทษทีฮะพอดีพอคาเมลเคสพอไม่ใช่คำโอเคผมอ่านไม่ทันโทษทีฮะจริงๆเนี่ยครับประมาณนี้นะครับแล้วยังเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับลองถามกันเข้ามานะครับหรือแบบว่าเฮ้ยอยากจะลองดูตัวอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอลองหาตัวอย่างหนึ่งที่ผมเอา TypeScript ไปใช้กับ Redux หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดจอนิดนึงนะครับเพราะว่าโค้ดมันเป็นโค้ดน่าจะไม่อลาวให้ผมมาโชว์เท่าไหร่แต่ผมเอาแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันที่โชว์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคืออย่างนี้ครับในการเขียน reducer ในของเขียน reducer แล้วก็ store นะครับในของ Redux เนี่ยเรามีวิธีการเขียนหนึ่งที่เรียกว่า duck นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์จอให้ดูนะครับคืออย่างนี้ครับคือเวลาเราจะสร้าง reducer แบบใน React ซ้ำๆเนี่ยเราต้องแบบเขียนใหม่เยอะมากๆนะครับเขียนฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันขึ้นมาแล้วมันเยอะนะครับทีเนี้ยมันมีโค้ดตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเป็นแบบ duck นะครับแต่ว่าตัวไฟล์ตัวนี้ชื่อ helper นะครับซึ่งเป็นคนเขียนเอาไว้แล้วทีเนี้ยตอนที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาเขียนเป็น JavaScript นะครับซึ่งมันไม่รองรับการแบบว่า payload หลายๆแบบนะครับซึ่ง payload ใน React เนี่ยเราก็เข้าใจกันดีว่าใน Redux เนี่ยมันมีหลายตัวมากนะครับเราไม่สามารถเขียนทุกอย่างไปทั้งหมดนะครับทีนี้ในการจะสร้าง reducer ขึ้นมา1ตัวพร้อมกับว่าเปโหลดเราเป็นยังไงบ้างนะครับซ้ำๆเนี่ยผมก็ทำอย่างนี้เลยคุณจะเห็นสังเกตตรงนี้ได้ว่าจะมีเครื่องหมายของ generic type นะครับตรงนี้คือ generic type ที่ผม pass เข้าไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัว helper กันนะครับตรงนี้ผมลองเขียนขึ้นมาเองนะครับเรามาแก้ผมบอกว่า creator เป็น generic type นะครับรับ generic type เข้ามา
เพราะว่าช่องแรกเนี่ยเราใส่เป็น type เป็น string ไว้ละเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรียกว่าเป็น higher order function เนาะโอเคผมรับเข้ามาตรงนี้อยู่ไหนวะ payload รับเข้ามาเพราะว่ามัน return เป็น higher order function ถูกต้องไหมฮะก็เป็น payload เข้ามาปึ๊บปึ๊บตรงนี้รับ payload ที่เป็นจริตไทยเข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็พาสเข้าไปอันนี้ดูงงมากเลยนะครับวิดีโอยังอยู่ใช่ไหมหลังใช่ไหมครับหลังจบมีมีครับเดี๋ยวจะไปลงที่เว็บ Digital Skill ครับเนี่ยครับผมก็จะพาสเข้ามาใช้ generic type แบบ extreme สุดๆไปเลยนะครับผมก็มากำหนดตรงนี้ว่า payload เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้นะครับมันอาจจะเป็น generic type เป็นอาจจะมีทั้งนู่นทั้งนี่ตลอดนะครับเพราะเราไม่สามารถทำให้ทุก state นะครับหรือว่าทุก reducer ใช้ payload ตัวเดียวกันได้นะครับดังนั้นตัวนี้ฮะจะสามารถลดเวลาของเราได้ไปเยอะเลยนะครับเหลืออีก5นาทีครับเหลืออีกประมาณ8นาทีนะครับแล้ว7นาทีนะครับเราลองมาถามกันนะครับผมหิวมากเลยข้าวยังไม่ได้ทานเลยทุกท่านมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าเกิดแบบใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมบอกเลยว่าในเว็บ TypeScript เนี่ยมีทุกอย่างหรือแหล่งพักพิงสุดท้ายของเราครับ Stack Overflow ครับมีครับผมระหว่างนี้ผมแถมให้อย่างนึงแล้วกันผมเท่าที่ Accessเขียนด้วยเขียนด้วย TypeScript ผมจะโยนขึ้นเว็บไซต์ทำยังไงนะครับในแอดนะครับเราใช้ run build ยาน build ได้เลยนะครับมันก็ทำการ build ตัว TypeScript เนี่ยให้เป็น JavaScript 1ไฟล์นะครับเป็น single file เข้ามาเสร็จแล้วทีนี้ตอนนี้โค้ดผมมาถูกกองไว้ที่ build นะครับ folder build เดี๋ยวผมจะทำการ deploy โค้ดเว็บตัวเนี้ยขึ้นไปอยู่บนเว็บของ Azure นะครับอยู่บนเว็บที่โฮสต์อยู่บน Azure นะครับผมใช้เป็น blob storage นะครับผมก็ใช้คอมแมนด์นี้นะครับปึ๊บ storage blob ปึ๊บปึ๊บ folder ตัวนี้เอาขึ้นไปลงที่เว็บนะครับชื่อ account ตัวนี้ enter ปึ๊บผมลืมกด enter โอเคทีนี้เดี๋ยวมันจะไปขึ้นบนเว็บที่ host บน Azure นะครับโอเคเร็วมากจ้าไปเลยนี่ครับเว็บนี้อันนี้เป็นโดเมนฟรีนะครับดังนั้นเขาก็จะไม่ชาร์จตังค์นะครับแต่ว่าตัว blob storage เนี่ยก็จะคิดตามปริมาณนะครับยังไม่เสร็จยังน่าจะยังรีเฟรชไม่เสร็จนะครับพอดีใช้ตัวฟรีครับถ้าเกิดยังไม่มาสักทีเนี่ยเราก็ไปอินเด็กซ์ก่อนปึ๊บอ๋อโทษฮะมันไม่ใช่ตัวนี้ผมพลาดเองตัวนี้ครับก็มาอยู่บน Azure ละเห็นไหมครับผมก็เอามาโฮสต์บน Azure ได้อย่างรวดเร็วนะครับใช้แค่ command line single command line มาเลยนะครับอย่างสวยๆเลยนะครับผม blob storage เนี่ยมันคือคิดซะว่าเป็นเหมือนไดรฟ์ส่วนตัวของเราแล้วกันที่อยู่บน Azure นะครับ คำถามของคุณตุ้ยมุมผมขอข้ามไปนะครับมีท่านถามว่าผมทำงานอยู่ที่ไหนนะครับโอเคจริงๆเมื่อกี้มันจะโชว์อยู่ด้านล่างของผมนะครับผมตอนนี้นะครับทำงานอยู่ที่ Microsoft นะครับเป็น Cloud Consultant นะครับหรือถ้าเกิดเห็นในโปรโมทมันใช้คำว่า Azure Ranger นั่นคือชื่อที่ใช้กันใน internal นะครับ Azure Ranger นะครับอยู่ Microsoft Thailand นะครับดูแลในฝั่ง Public Sector นะครับก็คือดูแลในฝั่งของ Government Hospital นะครับ Hospitality Energy Oil and Gas นะครับแล้วก็รวมถึง Education ด้วยนะครับผมก็จะดูแลอยู่ตรงส่วนนั้นนะครับเป็น Cloud Consultant ก็คือ product ที่ชื่อ Microsoft Azure นะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเอาละครับเราก็เหลือเวลากันไม่มากผมจะตั้งนาฬิกาไว้นิดนึงแล้วกันรู้ว่าเราเหลือเวลากันอีกเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะไม่กินเวลาทุกท่านนะครับระหว่างนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเจ้าหน้าที่ทีมงานครับที่อยู่ในฝั่ง Zoom ครับหรือใครก็ได้ที่พอจะติดต่อผมได้พอจะก๊อปคำถามข้างในมาได้ไหมเอ่ยเพราะว่าผมเข้าไปดูไม่ได้ผมดูได้แค่ในฝั่งของ YouTube อะครับเราเหลือเวลากันอีกไม่มากแล้วนะฮะอยากจะรอดูคำถามอ๋อผมลืมตอบไปผมเขียนภาษาอะไรนะครับอย่างที่บอกเลยพอผมมาเป็น Cloud Consultant เนี่ยแทบไม่ได้เขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าก็คือยังมีการเดโมให้ลูกค้านะครับในบางครั้งแล้วแต่เลยว่าลูกค้าใช้ภาษาอะไรอยู่ผมก็จะพยายามเขียนในภาษานั้นให้ได้นะครับอย่างล่าสุดมีโกแลงผมก็พยายามเขียนโกแลงนะครับแต่ว่าตัวต้นแบบเนี่ยผมก็เขียนด้วย TypeScript
นะครับยังเป็น TypeScript อยู่เหมือนเดิมผมเนี่ยรัก JavaScript Node.js อย่างสุดใจครับดังนั้นผมก็เลยปันใจผมก็ต้องรัก TypeScript ไปด้วยนะครับเพราะอีกอย่างนึงคือ TypeScript เนี่ยก็เป็น product ของเราอยู่แล้วของ Microsoft นะครับก็เป็น Open Source ตัวนึงที่ทุกท่านสามารถเอามาใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น Airbnb นะครับ Microsoft เองนะครับหรือเจ้าอื่นนะครับก็ใช้ TypeScript เป็นหลักนะครับแม้กระทั่ง Google เองก็ใช้นะครับเพราะว่า TypeScript เป็น type variable เป็น type language ตัวนึงที่ทำให้ Java ภาษาอย่างสุดคูลอย่าง JavaScript เนี่ยมี type ขึ้นมาแล้วมีความ consistency มากขึ้นนะครับใครๆก็รักนะครับแล้ว performance มันดีเพราะว่านั่นคือจุดเด่นตัวนึงของ TypeScript เลยเมื่อหลังจากมัน compile แล้วเนี่ยมันจะรันได้อย่าง very fast มากเลยนะครับแต่อาจจะไม่เร็วเราผมไม่แน่ใจบางทีมันต้องเทียบโค้ดกันระหว่าง TypeScript กับตัว Vanilla JS นะฮะว่าตัวไหนจะเร็วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดสไลด์สักนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ดูมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเราลองทักอินบ็อกซ์กันเข้ามาก็ได้นะครับหรือจะผมมีเฟซส่วนตัวนะครับชื่อนี้เลยจิรชัยจันทร์ศิวานนท์นะครับก็ตามชื่อนี้เลยนะครับลองถ้าเกิดคำถามมีคำถามอะไรนี้เราปรึกษากันได้นะครับประมาณนี้ครับก็ท่านใดที่อยู่ในหน่วยงานของ Public Sector นะครับในฝั่งของ Government หรือ เรียกว่าhospitality education นะครับลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีเมลส่วนตัวอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้เผื่อจะต้องคอนเนคกันนะครับอันนี้นะครับเป็นเมลตัวนี้นะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวก็จะเป็นอันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สิบวิสุดท้ายครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณที่ฟังขายเก่งครับ ขอบคุณครับ คือก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่จนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าผมจะช่วยให้ท่านเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับก็มาใช้กันเยอะๆนะครับผมหวังว่าเร็วๆนี้เราน่าจะมี meet up นะครับอาจจะเป็นออนไลน์ของ TypeScript ขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งเราจะพยายามจัดให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับก็ใช้กันเยอะๆแล้วมาแชร์กันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับหวังว่าทุกท่านจะสนุกแล้วก็เข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ผมจิรชัยจิตรพนนท์นะครับจ็อบนะครับขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับสวัสดีครับไปหน้าแบ็คดรอปนะฮะบ๊ายบายครับ